สวัสดีครับทุกศิษย์วันนี้ก็มาคุยหัวข้อเรื่องพี่อาจารย์พูดค้างไว้ต่อนะครั้งที่แล้วคงคุยเรื่องพยายามทำผิด การพยายามกระทำความผิดเนี่ยภาษาชาวบ้านก็คือพยายามทำชั่วนะชั่วตัวนี้คือทำผิดอาญาวิชานี้ก็ต้องการให้ลูกศิษย์รู้หลักกฎหมายเบื้องต้นว่าพฤติกรรมของคนเราที่ทำไปแล้วเนี่ยจะเป็นการพยายามทำชั่วหรือพยายามทำผิดในทางอาญามันมีหลักกฎหมายเบื้องต้นอะไรบ้างอันนี้คุณจะรู้พร้อมทั้งตัวอย่างนะครับถือว่าเป็นการกระทำความผิดแล้วสิ่งที่มันจะตามมาคือต้องรับโทษข้อคิดก็คือรับโทษเท่าไหร่ตัวนี้แนวคิดก็คือว่าเราเทียบกับอะไรอ่ะก็เทียบกับความผิดสำเร็จนะโทษเท่านี้แล้วถ้าพยายามเท่าไหร่จากเกณฑ์ทั่วไปเป็นว่ายังไงข้อยกเว้นมีไหมเพื่อเรียนภาพรวมพื้นฐานแค่นี้เองโอเคไหมครับส่วนนิดหนึ่งนะท่านดูมาตรา80ลูกศิษย์ดูมาตรา80ส่วนนิดหนึ่งเดี๋ยวขึ้นเรื่องไปเนี่ยการพยายามกระทำความผิดเนี่ยมาจากมาตรา80เป็นแม่บทนะฮะภาษากฎหมายเห็นไหมพยายามกระทำความผิดเต็มๆสั้นๆก็พยายามถ้าย่อคำว่ากระทำความผิดเหลือคำว่าทำผิดก็พยายามทำผิดภาษาพูดก็พยายามทำชั่วแล้วก็เปลี่ยนทำชั่วเป็นภาษากฎหมายนะทำผิดโอเคนะครับมาตราเนี้ยสรุปนะการพยายามกระทำความผิดตามมาตรา80 โดยทั่วไปมี2อย่างคือ2ไม่พยายามไม่ตลอดกับพยายามไม่บรรลุผลนะตั้งชื่อไว้ก็สังเกตจำไว้มันมาจากคำในตัวบทเพื่อสะดวกแก่การสื่อความท่านเองข้อสำคัญคือหลักกฎหมายท่านดูนะข้อ1เหมือนกันท่านดูตัวบทนะ ต้องลงมือทำผิดแล้วถ้าลงมือทำผิดแล้วอันนี้สำคัญข้อแรกเลยพฤติกรรมต้องทำถึงขั้นลงมือทำผิดแล้วดังนั้นถ้าแค่คิดตกลงใจหรือจะเตรียมการไม่มีวันผิดพยายามเลยเพราะไม่เข้าข้อที่หนึ่งหลักข้อหนึ่งโอเคไหมนี่เป็นหลักเหตุผลเลยแล้วก็เราไปศึกษาว่าพฤติกรรมแค่ไหนเป็นการลงมือทำผิดนะที่มันเลยท่านกะเตรียมการมาแล้วก็ไปอ่านหนังสือขอท่านอาจารย์วินัยแล้วก็หาตัวอย่างในชีวิตประจำวันมันจะได้แตกฉานออกไปโอเคนะครับอันที่สองก็แต่ทำไปไม่ตลอดนะลงมือทำแล้วแต่ทำไปไม่ตลอดนะตัวอย่างของอาจารย์เช่นจะฆ่าคนเนี่ยคนแรกก็เอาปืนจ้องไปที่เหยื่อคนแล้วแต่ยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยเพราะบังเอิญมีคนมาปัดมือปืนหล่นเนี่ยให้เป็นตัวอย่างแต่ถ้ายิงไปแล้วไม่ถูกเขาหรือถูกแต่เขาไม่ตายก็เป็นไม่บรรลุผลไงอันแรกก็ต้องลงมือทำแล้วสองก็ทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผลวิธีที่จะให้มันคุ้นเคยก็เอาคำในกฎหมายมาพูดพอมันกระทัดรัดพอทุกวิชามันก็จะมีศัพท์เทคนิคของมันแหละนะถ้าอย่างนี้โอเคนะครับทีนี้โทษโดยหลักทั่วไปพยายาม
สองไม่เนี่ยหลักโทษก็สองในสามของโทษความผิดสำเร็จก็อยู่ที่80วรรคสองตัวอย่างต้นแบบก็ลูกศิษย์ถูกคนร้ายลักทรัพย์กลางวันเนี่ยก็เป็นลักทรัพย์สำเร็จภาษาชาวบ้านคือขี้ขโมยอะมาตรา334ถ้าจะเรียนในวิชาอาญา3ก็จำคุก3ปีถ้าพยายามล่วงกระเป๋าก็2ปีนะมันก็ง่ายดีมันลงตัวพอดีแต่กลุ่มโทษที่เข้าข้อยกเว้นคือไม่ไปตามลักษณะ2ใน3ก็อย่างที่เรียนไปมีพยายามทำผิดบางอย่างโทษหนักเท่าความผิดสำเร็จเลยนะเช่นมาตรา107นะเกี่ยวกับความมั่นคงอีกอันก็การกระทำยังเป็นการพยายามทำผิดอยู่แต่ไม่มีโทษเลยก็เป็นความผิดเล็กน้อยพยายามทำผิดก็หูโทษนะครับตามมาตรา105อีกอันนึงก็ความมีโทษเพียงครึ่งเดียวก็มาตรา81พยายามที่เป็นไปไม่ได้อย่างนี้แท้อาจารย์ก็คุยให้เป็นระบบท่านก็ไปแตกรากฝอนแต่มันจะได้ง่ายเรียนหนังสือเนี่ยพยายามมองเป็นระบบด้วยในภาพรวมแล้วก็แยกส่วนย่อยได้ต้องอย่างนี้โอเคไหมโครงสร้างมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับทีนี้วันนี้จะคุยเรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องเหตุพิเศษเป็นภาษาอาจารย์ในเหตุพิเศษเช่นมีโจรปีนรั้วเข้ามาในตอนมืดค่ำอ่ะมันจะมาทำผิดกฎหมายครับเจ้าทรัพย์อ่ะเจ้าทรัพย์เป็นสุภาพสตรีอยู่บ้านคนเดียวผู้ชายก็ได้อยู่คนเดียวเมื่อข้ามันตีรั้วเข้ามาจะทำผิดกฎหมายอาจารย์ก็จะเขาว่าเขาจะทำผิดกฎหมายกับเจ้าทรัพย์อ่ะเพราะมันไม่ได้ลายหรือถือว่าบอกกับว่าผมจะมาขโมยจักรยานพี่นะไม่ต้องตกใจนะผมจะมาขโมยรองเท้าพี่มันไม่ได้บอกมาก่อนถูกต้องไหมขอโทษนะครับผมต้องปล้นคุณนะครับอย่างนี้เหรอมันไม่มีอ่ะใช่ไหมฮะเราก็คิดถ้าเราเจอเหตุร้ายอย่างเนี้ยเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวไหมแนวคิดถ้ามีสิทธิ์ป้องกันตัวหลักกฎหมายเรื่องนี้มีอะไรบ้างมันควรจะรู้ไหมเนี่ยเอาอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอยู่ดีๆจะมาตอกหน้าเราเล่นอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมเช่นที่เป็นข่าวนะคุณครูนักเรียนก็สงสัยอ่ะก็เปิดสภาทางสนามบ้านเลยซักฟอกอาจารย์คนนั้นเลยอันนั้นบ้องหูมาให้เลยแหมตบด้วยความรักนะไหนมาบ้องหูอาจารย์ก็เปี้ยงให้ภาพรู้สึกจริงภาพเดียวรู้สึกครับปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ะอาจารย์คนหนึ่งนะแก้ปัญหานี้กับลูกศิษย์ที่มาถามอย่างนี้นะมันเป็นกระจกที่สะท้อนอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเราต้องแยกนิ้วชี้ข้อจริงข้อกฎหมายความเนี่ยอันนี้ความเห็นส่วนท่านไม่ต้องเห็นพร้อมด้วยมันชี้อะไรบางอย่างของการเรียนการสอนของเมืองไทยตอนเราพัฒนาไปเยอะแยะแล้วโอ้เนี่ยภาพนี้สุดยอดเลยเขาฝากไว้ฝากไว้นะตอนเรียนวิชาอายาสามคุณครูตบหน้าลูกศิษย์อะหรือสะกิดขาที่เป็นขาวอะเนี่ยผิดอะไรหรือไม่วิชาอายาสามฝากไว้นะเราจะยิงโจรป้องกันตัวมีหลักกฎหมายอะไรไหมมีครับมาตรา68เปิด68ตัวเลขมันสื่อความหลักกฎหมายข้อย่อยนะสำคัญทุกคนลองเปิดมาตรา68เราจะได้เป็นเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็สอบออกไม่ออกไม่รู้เป็นความรู้อ่ะท่านดูอ่านไปเรื่อยๆนะอ่านไปเรื่อยๆมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5บรรทัดท่านดูประโยคสุดท้ายลูกศิษย์ดูผู้นั้นไม่มีความผิดลูกศิษย์ขีดเส้นใต้คำว่าไม่มีความผิดสำนวนนี้หมายความว่าสิ่งที่ผู้กระทำทำลงไปถูกต้องตามกฎหมายเสมอถูกกฎหมายเสมอถูกกฎหมายเสมอก็เท่ากับมีอำนาจทำได้เสมอทำได้ทันทีเป็นสีขาวพอเป็นสีขาวไม่มีความผิดก็ไม่มีโทษอยู่ในตัวเราถึงเรียกว่าเหตุที่มีอำนาจทำได้ทำได้เสมอทำได้ทันทีไม่ต้องร้องขออะไรกับใคร
นะอันนี้คือคุณธรรมของกฎหมายอันหนึ่งเหมือนกันมันหลักกฎหมายก็ต้องเข้มงวดเข้มขัดถูกต้องไหมอยู่ดีๆคนร้ายล้วงกระเป๋ากลางวันเราเนี่ยอย่างมากเราก็ชกเขาป้องกันตัวหรือขัดขาเขาล้มเอาปืนยิงมันคงไม่ได้แต่ถ้าจะอยู่บ้านมืดๆคนเดียวเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองคนร้ายปีนเข้ามาแล้วจะมาขโมยของในบ้านเราอ่ะมันไม่ได้บอกเราเราก็เปรี้ยงได้จริงไหมยิงป้องกันตัวแต่ต้องยิงน่องนะใครคิดว่าเขาเป็นน่องไก่ก็ยิงเข้าไปยิงน่องยิงต่ำไว้มันมืดๆอ่ะสถานการณ์มันต่างกันเข้าใจยังฮะมาดูหลักกฎหมายมาตรา68เป็นความรู้นะคำว่าไม่มีความผิดคืออะไรสิ่งที่ทำไปถูกกฎหมายเสมอก็เท่ากับเป็นเหตุที่มีอำนาจทำได้เสมอไม่ผิดมันก็ไม่มีโทษวิธีย่อสี่คำไม่มีความผิดแล้วก็ขีดเส้นใต้ไม่ผิดใครจะไม่ผิดเราก็เรียนมาแล้วในหลักทั่วไปไม่มีความผิดโดยไม่มีกฎหมายจริงไหมไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายมาตราสองอ่ะหัวใจหลักที่กีรักเนี่ยอันนี้ก็ยืนยันเราไม่มีความผิดภาษาวิชาการก็เหตุที่มีอำนาจทำได้เสมอทำได้ทันทีไม่ต้องรอขอมาดูหลักกฎหมายนะถ้าดูการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายอันนี้คือศัพท์กฎหมายป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนี่เต็มๆเลยภาษาเขียน68แต่ภาษาพูดทั่วไปภาษาเขียนก็คือป้องกันเนี่ยป้องกัน68แต่ชาวบ้านชอบพูดว่าป้องกันตัวใช่ไหมป้องกันตัวภาษากฎหมายคือป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะสังเกตนะอันนี้ง่ายๆความจำก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นศัพท์เทคนิคก็หาวิธีช่วยจำให้เหมาะทีนี้มาดูหลักกฎหมายจะให้ฟังนะผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นชัดเจนว่ามันเป็นการกระทำนะเป็นอะไรเป็นการป้องกันก็เป็นป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผลดีคือไม่ผิดเต็มๆคือไม่มีความผิดเลยแบ่งเป็นองค์ประกอบข้อย่อยทำตามอาจารย์นะท่านดูไปบรรทัดที่2หลังคำว่าหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายหลังคำว่าให้พ้นภัยอันตรายเจอไหมวงเล็บเปิดหน้าคำว่าภัยอันตรายหลังคำว่าพ้นก็ใส่วงเล็บเปิดหน้าคำว่าภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายวงเล็บปิดใส่เป็นข้อหนึ่งอันนี้ข้อหนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่กลางมาตราเลยอย่างนี้ตึงใครไม่ทันยกมือนะวงเล็บหนึ่งภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายอยู่ตรงกลางมาตราเลยพอแทนเลขหนึ่งก็รู้สึกครับช่วยเขียนคำว่ามีหลังเลขหนึ่งได้ไหมก็หนึ่งมีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายมันก็จะได้ใจกว่าทีนี้ท่านดูเนื้อความในข้อหนึ่งมีขีดเส้นใต้ภัยอันตราย 1.1 มีภัยอันตรายสอนหนังสือก็ต้องอย่างนี้เพราะท่านเรียนพื้นฐานนะ 1.2 ประทุษร้ายวิธีย่อยทำความเข้าใจ1.3 รู้สึกครับละเมิดต่อกฎหมายเห็นไหมนี่คือเทคนิคนะเรียนทีละคำสุดท้ายก็รวมเป็นข้อหนึ่งนะก็เรียนแบบไปนะ 1.1 มีพยานตราย 1.2 ประทุษร้ายนะครับ 1.3 ละเมิดต่อกฎหมายโอเคนะค่อยๆเรียนแบบไปวงเล็บ2ครับเป็นพยานตรายที่ใกล้จะถึงต่อมาในตัวบทเลยอยู่ตรงนี้เป็นพยานตรายที่ใกล้จะถึงลูกศิษย์ใส่เป็นเว็บหมายเลขสองลูกศิษย์ช่วยดูเนื้อความเว็บหมายเลขสองขีดเส้นใต้ใกล้จะถึงนี่ใกล้อะไรใกล้จะถึงดูประโยคนำหน้าแต่เราเน้นตรงนี้เข้าใจยังครับหัดไปวงเล็บสามวงเล็บสามนี่เดียวให้ใช้เครื่องหมายปิดกาทุกคนเครื่องหมายปิดกาจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายหลังคำว่าภัยอันตรายก็วงเล็บปิดกาปิดนะวงเล็บสามที่ตั้งใจให้เป็นวงเล็บปิดกาวงเล็บสามนะ
จำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายวงเล็บปิดตาปิดซะเป็นข้อ3ถ้าสังเกตนะไอ้วงเล็บปิดตาข้อ3เนี่ยคำว่าภัยอันตรายมันจะซ้อนกับข้อ1ในตัวบทถูกต้องไหมการใช้เป็นวงเล็บปิดตานะโอเคนะข้อ4ครับได้กระทำพอสมควรแก่เหตุไอ้ข้อ4ได้กระทำพอสมควรแก่เหตุไอ้ข้อ4วิธีย่อข้อ4ขีดเส้นใต้ธรรมชาติทำพอสมควรแก่เหตุเนี่ยแค่นี้เอามาเขียนแต่ก็ให้คะแนน4ข้ออ้าวจานทวนนะข้อ1อยู่ตรงนี้ครับมีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายละเมิดต่อกฎหมายท่านดูสิข้อ2เป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงอยู่ตรงนี้ข้อ3อย่างนี้หนึ่งย้อนกลับมาที่ต้นตัวบทจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายข้อ4ก็ได้กระทำพอสมควรแก่เหตุโอเคนะทีนี้นิดนึงวงเล็บปิดตาข้อ3ช่วยกันดูทุกคนในตัวบทอาจารย์จะสอนที่1ให้นะครับคำว่าจำต้องกระทำรู้สึกขีดเส้นใต้ใส่ 3.1 จำต้องกระทำ 3.2 ขีดเลยเพื่อป้องกันสิทธิป้องกันสิทธิ 3.3 ให้พ้นภัยอันตรายอันนี้คือเทคนิคง่ายๆโอเคไหมท่านเป็นคุณหมออายา1เอามาตรา68เข้าเครื่องเอ็กซเรย์เขียนแผนผังทีมเอ็กซเรย์ได้ไหมใช่ป่ะป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายอาจารย์ก็มาจากตัวบทดีไหมล่ะมาจากตัวบทว่าใจเกิดตรงนี้มันมีสี่ข้อใช่ไหมรู้สึกก็ทำโมบายปัจจเพียงไปหนึ่งจะได้เป็นเอกสารเตรียมตัวสอบได้หนึ่งสองสามสี่ไงรู้สึกทำไมมีสี่อ่ะก็ไม่มีสี่วงเล็บงาตามวิธีแบ่งรายการพอท่านเรียนจบไปถ้าจะย่อมันเหลือน้อยกว่า4มากกว่า4ก็แล้วแต่ท่านให้ตัวโน้ตมันครบมาตรา68แล้วแบ่งเป็น4ข้อก็4วงเล็บ4มั้ยทำไปเลยทำแข่งรายการไล่นิ้วมือกันล่ะทีนี้ข้อ1ว่ายังไงข้อ1มันมีจุดมั้ยข้อ1เนี่ยก็มี 1.1 ใช่เรียกว่า 1.2 จริงมั้ยหัดทำไป 1.3 วิชาพื้นฐานมันก็ต้องอย่างนี้ได้จุดข้อ1มีจุด 1 จุด 2 จุด 3 ใจเย็นๆให้ครบจุดก่อนแล้วก็มาใส่เนื้อ 1.1 ว่าไงก็คือมีนะเห็นไหมมีภัยอันตราย 1.2 ก็ประทุษร้ายใช่ไหมท่านดูตัวบทด้วยนะครับมันจะได้มันจะเข้าหลักสูตรจิโกเลียน1.3 ก็ดูตัวบทว่าอยู่ตรงนี้นะโอ้ละเมิดต่อกฎหมายโอเคไหมให้เข้าใจวิธีเขียนวิธีคิดวิธีเขียนแล้วก็ดูตัวบทเขียนแข่งรายการเลยนะเอาให้ครบนะไม่เอาสวยเอาให้ครบถ้าไปขัดเกลาที่บ้าน1.1มีแผ่นดันลายอยู่ตรงนี้ในตัวบทโอเคไหมอยู่ตรงนี้ของแผนผังสิ่งวิเศษ1.2จากการประทุษร้าย 1.3 ละเมิดต่อกฎหมายเห็นไหมนะวิธีเรียนหนังสือถ้าเรียนทุกวิชาทุกปริญญาสาขามันไม่ใช่ท่องอย่างเดียวท่องเป็นวิธีช่วยลูกศิษย์จำได้มันก็ต้องมีความเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเป็นพื้นฐานใช่ไหมจริงไหมคุณครูก็พาอาจารย์ก็พาไปฐานะข้อหนึ่งข้อสองราคาลูกศิษย์ครับก็ไปยันน้อยซะหน่อยนะใกล้จะถึงหนึ่งใครอะไรใกล้จะถึงก็ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นตามข้อหนึ่งเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงตัวบทนั่นอยู่ตรงนี้ของตัวบทรู้ให้ซึ้งแล้วโอ้มันอยู่ตรงนี้ทีนี้ข้อ3ก็คล้ายๆกับข้อ1มันมีจุดที่ต้องแตกก่อนสิรู้สึกต้องแตกก่อน 3.1 3.2 3.3 เห็นไหมวิธีคิดเนี่ย
ความคิดมันเดินมันต้องมีถนนมีเส้นทางให้มันเดินไปเนี่ยให้ได้อย่างเนี้ยแล้วก็อ่านหนังสือเองได้นะอ่านต่อยอดได้อ่านสารสุดหนึ่งว่าอะไรดูตัวบทเลยจำต้องกระทำเห็นไหมจำต้องมันไม่ต้องข้อมันจะไปจำต้องกระทำสังเกตนะสามสุดหนึ่งเรื่องป้องกันตัวกฎหมายใช้คำว่าจำต้องกระทำนะห้ามท่านเขียนว่าจำเป็นนะตกเครื่องแต่ตรงนี้เลยนะท่านออกกฎหมายเถื่อนในห้องสอบไม่เกรงใจสนช.ก็เอาตกนะฝึกให้เข้มงวดจำต้องกระทำนี่ไงจำต้องทำนี่จำต้องทำป้องกันตัวนี่ต้องจำต้องทำห้ามเขียนจำเป็นนะสามสุดสองครับเพื่อป้องกันสิทธิ์นะเพื่อป้องกันสิทธิ์จับมันมาแล้วนะสามสุดสามก็ให้พ้นให้พ้นภยันตรายโอเคไหมง่ายเลยเห็นไหมข้อสี่ล่ะทำพอสมควรแก่เหตุโอเคอย่างนี้ง่ายๆที่หนังสือคำบรรยายเขาจะเขียนลงมาตามแนวอะไรแนวดิ่งตามแรงดึงดูดของโลกที่เราคุ้นเคยอย่างนี้มันก็จะง่ายเหมือนฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเรามาอ่านเพิ่มฟังอาจารย์อธิบายมันก็จะมีเส้นทางการฟังเส้นทางความเข้าใจลองไปลองใช้ประยุกต์เท่าที่เราทำได้ในทุกวิชามันก็จะง่ายสี่ข้อเห็นไหมตัวอย่างลูกศิษย์อยู่บ้านคนเดียวมืดค่ำตีหนึ่งตีสองมีผู้ร้ายปีนรั้วเข้ามาในบ้านเราเพื่อจะทำผิดกฎหมายแล้วท่านทำอะไรหนึ่งนั่งสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาโอไปบวชสองยิงไปนัดหนึ่งถูกขาเขาบาดเจ็บนะหรือมันตายเลยมันมืดค่ำแล้วไปนักแม่นปืนไปโอลิมปิกยิงไปเปรี้ยงนะถูกเขาบาดเจ็บหรือเขาตายหรือไม่ถูกเขาผลเป็นอย่างไรเราก็มาดูเรื่องนี้ถ้าครบสี่ข้อก็เป็นป้องกันโดยชอบเป็นกฎหมายผลไม่ผิดถูกต้องไหมถ้ามาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งตัวบทว่าไงมีพยันตรายอาจารย์ก็ใช้การทิ้งช่วงลมหายใจมีพยันตรายก็คือ 1.1 จากการประทุษร้ายโวเล่ไปใจก็ 1.2 ก็เห็นอยู่แล้ว 1.3 แล้วเมื่อต่อกฎหมายเกิดขึ้นไงมีขึ้นตัวอย่างก็มีภัยโจรจะปีนบ้านเข้ามาถูกต้องไหมมีภัยโจทย์ความหมายที่แฝงอยู่ถ้าจะต้องเข้าใจในมุมกล่าวว่าถ้าเหตุการณ์ปกติลูกศิษย์จะอ้างข้อหนึ่งป้องกันตัวไม่ได้เลยจริงไหมคือความหมายกฎหมายมันมีเสน่ห์มันแฝงเนี่ยเช่นกำลังเรียนอาจารย์เรื่องมาตรา68ป้องกันตัวเพื่อนข้างๆจดเอาจดเอาไม่สนใจมันไส้ตบหน้าเป้งบอกป้องกันตัวไม่เข้าถูกว่าเหตุการณ์ปกติเราอ้างป้องกันตัวแต่ถ้าโจรมันปีนรั้วเข้ามามีภัยโจรปีนรั้วเข้ามาในบ้านเราจะทำผิดกฎหมายอันนี้เข้าข้อหนึ่งอันนี้ง่ายๆเลยแต่ตัวอย่างซับซ้อนก็ว่ากันอีกทีนึงข้อสังเกตถ้าเหตุการณ์ปกติไม่มีใครอ้างป้องกันตัวได้ถูกต้องไหมนี่คือความหมายนี่คือความหมายข้อหนึ่งในภาพรวมโอเคไหมเรามาดูข้อหนึ่งครับว่ามี 1.1 มีพยันตรายอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าเขายังไม่แน่ใจนะภาษาไทยพยันตรายตัวนี้มันมาจากการสนธิหรือสมานคำว่าภัยกับอันตรายหรือเปล่าก็เอาง่ายๆแล้วกันมีภัยเกิดขึ้นหรือมีอันตรายเกิดขึ้นดีไหมมีภัยเกิดขึ้นก็ได้มีอันตรายเกิดขึ้นก็ได้ตัวอย่างมีโจรจะมาปล้นบ้านมีโจรปีนรั้วจะมาทำผิดกฎหมายกับเจ้าของบ้านอ่ะตอนกลางคืนอ่ะใช่ถูกต้องไหมแล้วตัวอย่างที่ตรงข้ามกับมีพยันตรายก็เหตุการณ์ปกติน่าเรียนถือรายการไงเอาง่ายๆอย่างนี้เลยพอเข้าใจก็เราไปดูตัวอย่างหนังสือวิชานี้ตัวอย่างง่ายตัวอย่างซับซ้อนโอเคยังเพราะฉะนั้น 1.1 มันต้องมีภัยโจรเกิดขึ้นจริงๆถูกไหมจริงไหนเลยเหตุการณ์ต้องไม่ปกติใช้เบาล่ะแค่นี้เองถึงจะเอาป้องกันไว้นี่คือข้อแรกเลย 1.1 ตัวเลขมันใครไม่เข้าใจค่อยๆฟังไป
นะทีนี้ 1.2 ไอ้ภัยโจรที่มันเกิดขึ้นมันต้องเป็นการประทุษร้ายมีไอ้โจรปีนรั้วเข้ามาตอนคืนแจกคอพระป่าเชิญคุณพี่ทำบุญตอนดึกมันจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมาทำผิดกฎหมายเขาเอาของฆ่าเขาล่วงละเมิดทางเพศบุกรุกบ้านเขาโอเคไหมคำว่าประทุษร้ายหมายถึงภาษาไทยง่ายๆว่าหมายถึงทำร้ายหรือทำให้เสียหายนั่นเป็นคำภาษาไทยโบราณกฎหมายยาวมาใช้นะประทุษร้ายหมายถึงทำร้ายหรือทำให้เสียหายเอาความรู้สึกของวัยรุ่นไหมสามีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะวันนี้เขาไม่ค่อยคุยเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยมาเรียนรามเพื่อนผู้หญิงเพื่อนรักเราอ่ะเราก็ถามวันนี้ทำไมเธอไม่สดใสเลยอ่ะไม่คุยเลยไม่สดใสเลยทุกวันเธอสดใสอ่ะเขาบอกเธอสดใสได้ยังไงอ่ะก็ไอ้แฟนผู้ชายตัวแสบฉันมาเป็นมีคิดใหม่มันประทุษร้ายจิตใจฉันเหลือเกินเข้าใจไหมเข้าใจเขาประทุษร้ายไหมไอ้คนถูกทำเนี่ยมันจะรู้สึกไอ้คนทำไม่เคยรู้สึกหรอกท่านคิดดูสินะสามีตายไป2เดือนที่เป็นข่าวอ่ะภรรยาผู้หญิงนั่งกอดศพตั้ง2เดือนน่ะผู้ชายบางคนเหรอแฟนหายไป2ชั่วโมงดีมากผู้หญิงนี่รักใครรักจริงนะใจว่างมงายไปนะงมงายสามีตายก็ต้องไปวัดจองเมรุเผาเพราะเขาตายแล้วทำไมร่างกายตายแต่ความทรงจำยังไม่ตายก็ทำอย่างอื่นไปไม่ร่างเฝ้าศพอย่างนี้ใช่ไหมโอ้อันนี้ต้องไม่น่าสรรเสริญนะอันนี้งมงายโอ้เข้าใจเปล่าหรือดูทีวีมากเปล่าเราก็ไม่รู้ถือว่าผิดปกตินะลูกศิษย์นะเดี๋ยวต้องดูแบบปุถุชนเราเรียนกฎหมายแล้วต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้เข้าใจไหมครับในเชิงกฎหมายมีคนตายในบ้านลูกก็ไปแจ้งภายในกี่วันกี่ชั่วโมงก็ต้องเร็วสิศพมันเน่าอ่ะจริงไหมเออยังมันเกิดเนี่ยเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ยังแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันอยู่ใช่ไหมเออแต่ตายแล้วมันเน่าไหมนะต้องรีบแต่หลักธรรมชาติเนี่ยกฎหมายก็เขียนตามนี้จริงไหมเออก็ฝากไว้ไม่น่าสรรเสริญนะต้องให้ความรู้เธอใหม่ต้อง2เดือนนอนขึ้นหมดแล้วอ่ะใช่ไหมครับพอทุษร้ายหมายถึงทำร้ายหรือทำให้เสียหายกลางๆดีไหมแล้วคำว่าร้ายมาที่บ้านโจรปีนรั้วเข้ามาจะทำผิดกฎหมายก็พอทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินเสรีภาพของเจ้าของบ้านได้เห็นไหมโอเคไหมล่ะท่านเห็นไหมครับพอทุษร้ายเพื่อทำให้เขาเสียหายล่วงละเมิดต่อกฎหมายนั่นเองนัยยะเป็นอย่างนี้ไม่ดีอ่ะถ้ามาดู 1.3 ละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยหมายถึงผิดกฎหมายผิดกฎหมายหรือไม่มีสิทธิ์ทำได้ตามกฎหมายภาษาไทยโบราณนะละเมิดต่อกฎหมายทีนี้ 1.3 ลองสรุปซิเอา 1.1 มาบวก 1.3 ภัยโจรน่ะมีภัยโจรเกิดขึ้นภัยโจรมันต้องผิดกฎหมายมันเป็นยังไงผิดกฎหมายภัยผิดกฎหมายเรารู้แล้วภัยโจรนี่ผิดกฎหมายภัยอันตรายที่ละเมิดภัยอันตรายตาม 1.1 แล้วละเมิดต่อกฎหมาย 1.3 ก็คือภัยอันตรายที่ผิดกฎหมายเนี่ย 1.1 บวก 1.3 เนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องให้หลักทำความเข้าใจกับลูกศิษย์ไปว่าไอ้เรื่องนี้ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นตามข้อ1ได้ฝ่ายดีนะตามข้อ1คือ 1.1 เนี่ยมันจะเป็นภัยที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือเป็นภัยผิดกฎหมายเราให้หลักในการดูว่าอย่างไรง่ายมากโปรดฟังไม่ต้องจดฟังให้เข้าใจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจแล้วก็ค่อยจดก็ได้งั้นที่เกี่ยวให้ดูว่าให้ดูว่าขณะเกิดเหตุคนที่อ้างว่าป้องกันตัวเขามีหน้าที่ตามกฎหมายหรือเปล่าหน้าที่ตามกฎหมายหรือเปล่าที่ต้องทนรับภัยนั้นถ้าเขาไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทนรับภัยนั้นภัยนั้นเป็นภัยผิดกฎหมายทั้งหมดแต่ถ้าเขาดูแล้วมีเขามีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทนรับภัยอันนั้นภัยได้เป็นภัยถูกกฎหมายนะคนนั้นอ้างป้องกันตัวไม่ได้ถ้าเรามีอะไรแปลกๆความแปลกๆเออภัยที่มันเกิดขึ้นมีทั้งภัยถูกกฎหมายกับภัยผิดกฎหมายจริงไหมเออเริ่มมีแล้วเราเพิ่งเรียนไงตัวอย่างภัยผิดกฎหมายออกเลยโจรปีนรั้วเข้ามาจะทำผิดกฎหมายกับเราอ่ะ
ขโมยของเราฆ่าเราฆ่าเจ้าทรัพย์บุกรุกบ้านเขาเป็นภัยถูกกฎหมายจริงไหมแต่เวลาตำรวจจับคนหน้าเหมือนตามหมายจับต้องถือว่าเป็นภัยถูกกฎหมายนะไอ้หมอน่าจะเตะตำรวจสั่งสอนตำรวจป้องกันตัวไม่ได้เพราะเองหน้าเหมือนเนี่ยแกหน้าเหมือนคุณเข้าใจไหมหน้าโหลเข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้าตำรวจแกล้งจับวัยรุ่นเล่นวัยรุ่นมีสิทธิ์ป้องกันตัวได้เพราะคุณแกล้งจับเขาเข้าใจไหมนี่เป็นตัวอย่างเข้าใจยังฉันเริ่มมีมุมมองเอ้ยภัยที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในโลกของกฎหมายมันมีสองพวกนะภัยถูกกฎหมายก็ได้ภัยผิดกฎหมายก็ได้ปัญหาผิดกฎหมายก็คือในขณะเกิดเหตุที่อ้างป้องกันตัวง่ายมากฟังแล้วอย่าจบก็จบไปนะคนที่อ้างป้องกันตัวไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทนรับภัยนั้นเช่นโจรจะมาปล้นบ้านเราอันนี้เป็นภัยผิดกฎหมายอยู่ดีๆเขาจะมาทำร้ายเราเป็นภัยผิดกฎหมายเพราะเรามีสิทธิ์จะมีชีวิตกับปกติสุขถูกต้องไหมอยู่ดีๆจะมาบุกรุกบ้านเราเข้าใจป่ะแต่ถ้าภัยนั้นเป็นภัยถูกกฎหมายเช่นตำรวจจับคนต้องสงสัยตามหมายจับอย่างถูกต้องเอากลางๆตำรวจจับคนต้องสงสัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายคนประสบเหตุก็ต้องยอมทนจะทำร้ายตำรวจอ้างป้องกันตัวไม่ได้เข้าใจยังครับแต่ถ้าตำรวจแกล้งจับคนอย่างนี้เป็นภัยผิดกฎหมายเข้าใจหรือเปล่าอยากจะก็จดไปแล้วเมื่อตัวกฎหมายคือภัยที่เกิดขึ้นในข้อหนึ่งนี้คนที่อ้างป้องกันตัวต้องไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทนรับภัยนั้นก็เป็นหน้าที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทนรับภัยนะเช่นโจจะมาปล้นบ้านอย่างนี้ใช่แต่ถ้าเป็นภัยถูกกฎหมายคือคนที่ประสบเหตุมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทนรับภัยเป็นภัยถูกกฎหมายนะป้องกันตัวไม่ได้ยกตัวอย่างได้ไหมอีกตัวอย่างคนร้ายชิงทรัพย์เซเว่นนะคนเดียวชิงทรัพย์สองคนก็ชิงทรัพย์สามคนก็ชิงทรัพย์แต่ถ้าสามคนชิงทรัพย์เรายกระดับเป็นต้นฝากไว้เรียนทายาทคนร้ายชิงทรัพย์เซเว่นหนีออกมาเจอตำรวจสายตรวจตำรวจจะจับนะมันยิงตำรวจมันอ้างป้องกันตัวได้ไหมไม่ได้เพราะแกก่อเหตุไงตำรวจจะจับแกก็เป็นภัยถูกกฎหมายถูกไหมแกยิงตำรวจป้องกันตัวไม่ได้แต่ถ้าตำรวจเดินมาเจอเพื่อนเราเกิดหน้ามืดขึ้นมาล่วงละเมิดทางเพศอย่างนี้ก็ป้องกันตัวได้ถูกต้องไหมเข้าใจยังครับแต่ศัพท์กฎหมายคือละเมิดต่อกฎหมายสรุปข้อหนึ่งภาษาพูดนะต้องมีภัยโจรผิดกฎหมายเกิดขึ้นภาษากฎหมายคือมีภัยอันตรายจากการประทุษร้ายละเมิดต่อกฎหมายเกิดขึ้นเช่นมีภัยโจรผิดกฎหมายเกิดขึ้นโจรจะมาปล้นบ้านจะมาชิงทรัพย์เซเว่นโอเคยังระวังนะข้อที่ต้องระวังถ้าเหตุการณ์ปกติอ้างหลักข้อหนึ่งไม่ได้เลยแล้ว 1.3 เนี่ยเป็นหัวใจนะลูกศิษย์นะภัยโจรตัวนี้ท่านเน้นหัวตะปูนะต้องเป็นภัยผิดกฎหมายเท่านั้นละเมิดต่อกฎหมายเท่านั้นดังนั้นมันจึงปฏิเสธอะไร 1.3 ปฏิเสธภัยธรรมชาติชัดเจนไหมภัยธรรมชาติไม่ถือกฎหมายนี่ถูกไหมฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้ไฟธรรมชาติภัยจากสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของถูกต้องไหมเพราะสัตว์ที่ไม่มีสัตว์มันทำความเสียหายตามกฎหมายได้แต่สัตว์ทำผิดกฎหมายไม่ได้นะแมวนี่กัดชาวบ้านได้แมวทำความเสียหายได้แต่แมวทำผิดกฎหมายไม่ได้ยายแมวต่างหากที่ทำผิดกฎหมายได้เข้าใจหรือเปล่าชัดเจนนะเพราะฉะนั้น 1.3 มันก็ปฏิเสธภัยธรรมชาติภัยจากสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของหัดสังเกตไว้เพราะตัวบทมันจะคำว่าละเมิดต่อกฎหมายอ่ะใช่ไหมคนเท่านั้นที่ละเมิดต่อกฎหมายนี่คือข้อพิจารณาไปศึกษาดูข้อ2ครับถ้ามาดูข้อ2
ภัยโจรผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นนะอาจารย์เอาคำในกฎหมายเนี่ยข้อหนึ่งมาพูดนะจะได้คุ้นหูนะต้องเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงเท่านั้นนี่ภาษากฎหมายใช้คำว่าใกล้จะถึงถ้าลองฟังดูนะคำว่าใกล้จะถึงเนี่ยหมายความอยู่สองอย่างอย่างแรกความหมายแรกคือภัยเกิดขึ้นจริงๆแล้วแต่ยังเกิดตลอดเวลาไม่ยุติชัดเจนไหมภัยเกิดขึ้นจริงๆแล้วและยังไม่ยุติอย่างนี้ก็ได้อันนี้แหละเกิดจริงแล้วแล้วยังไม่ยุติใช่ความหมายแรกความหมายที่สองภัยยังไม่ได้เกิดจริงแล้วไงแต่มันจวนเจียนจะถึงตัวเต็มทีแล้วอีกด้วยนี่เพราะตัวบทใช้คำว่าใกล้จะถึงอันนี้แหละยากยังไม่เกิดจริงอ่ะแต่จวนเจียนจะถึงตัวเต็มทีแล้วค่อยใส่แบบถูกไหมอาจารย์ยกตัวอย่างนะเช่นคนร้ายถือมีดดาบขนาดใหญ่เงื้อจะฟันผู้เสียหายในระยะที่ฟันได้หรือระยะประชิดต้องถือว่าเป็นภัยใกล้จะถึงตัวแล้วเข้าใจไหมในระยะที่เงื้อจะฟันได้หรือระยะประชิดต้องใกล้จะถึงตัวตัวอย่างอาจารย์ชัดเจนนะแต่ถ้าผู้เสียหายอยู่ท้ายซอยห่างจากปากซอย500 เมตรคนร้ายถืออีดาบจากปากซอยฉันจะฆ่าแกแล้วเงื้ออย่างนี้แล้วผู้เสียหายอยู่ท้ายซอย500 เมตรยังเป็นภัยที่ห่างไกลมันวิ่งมา20 เมตรอาจจะสะดุดนี่ตัวเองตายก็ได้เข้าใจป่าวเข้าใจยังไม่ใช่มันวิ่งมาจากเนื้อจากปากซอยแล้วส่องมาด้วยลูกซองเลยว่าอยู่ท้ายซอยมันก็เวอร์ไปอันนั้นก็ไปโอลิมปิกใช่ไหมเข้าใจไหมมีดดาบขนาดใหญ่ต้องเนื้อพร้อมที่จะฟันได้ในระยะฟันได้อย่างนี้ถือว่าใกล้จะถึงไอ้ตัวอย่างสรุปนะภัยที่ใกล้จะถึงในที่นี้คือ1ภัยได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วและยังไม่ยุติอันนี้ใช่2ภัยที่จวนเจียนจะถึงตัวเต็มทีอันนี้ระยะต้องค่อยๆดูเพราะตัวบทใช้คำว่าใกล้จะถึงโอเคไหมนี่เป็นตัวอย่างที่โปรดฟังการอธิบายเพิ่มเติมอีกในหนึ่งของความหมายของคำว่าภัยใกล้จะถึงในเรื่องป้องกันตัวข้อสองมันก็คือภัยในปัจจุบันนั่นเองภัยในปัจจุบันทันด่วนนั่นเองแล้วภัยปัจจุบันมันคืออะไรมันก็ตรงข้ามกับภัยในอดีตกับภัยในอนาคตภัยในอดีตคืออะไรเทียบกับแฟนเก่าเลิกไปแล้วไหมเลิกไปแล้วคือเหตุการณ์มันเกิดแล้วจบไปแล้วก็เป็นอดีตห้ามป้องกันตัวไม่ได้เกิดแล้วจบแล้วก็เป็นอดีตภัยอดีตห้ามป้องกันไม่ได้ยังไม่เกิดอนาคตถึงเวลาแล้วมันจะมีจริงหรือเปล่าก็เป็นภัยอนาคตเลื่อนลอยอันนี้ก็ไม่ใช่และอีกในหนึ่งคำว่าภัยใกล้จะถึงคือภัยในปัจจุบันนั่นเองไม่ใช่ภัยในอดีตเกิดแล้วจบแล้วหรือภัยในอนาคตจังมาไม่ถึงแล้วถึงแล้วมันจะเกิดหรือเปล่าเข้าใจไหมภาษาเป็นอย่างนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะลูกศิษย์วันนี้เรียนหนังสือกับอาจารย์เสร็จเดี๋ยวตอนเย็นกลับบ้านทำธุระแล้วกลับบ้านเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านตามปกติมีชิโก้ที่ไหนไม่รู้มาขวางหน้าลูกศิษย์บอกไม่ให้เดินเพราะไม่ชอบท่าเดินของเราไม่สนใจก็เดินไปบอกอย่าเดินนะเดินมันจะทำร้ายเรามันก็เดินไปเรื่อยๆพอเดินไปได้2ก้าวมันตบหน้าเราเปรี้ยงเราบอกไอ้นี่พูดไม่ฟังเรามึนครับประสาทเราช้าอะไรมาถูกหน้าเราประสาทช้าแล้วก็เดินไป5 ก้าวไอ้ที่โขผู้ร้ายคนแรกมันก็เซ็งนะตบหน้าไปทีไอ้นี่ไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็เดินกลับไปเราเดินไป5 ก้าวเราคิดได้เอ้ยเราถูกตบหน้าเสียศักดิ์ศรีลูกศิษย์รามหันกลับไปทำร้ายมันอ้างป้องกันตัวไม่ได้เพราะตุกี้ถูกกินทีไปแล้วทีนึงเป็นภัยในอดีตถูกต้องไหมประสาทช้าแต่ถ้าเขาตบหน้าเราครั้งที่1บอกไม่เดินบนถนนหลวงกลับไปสนใจเราตั้งตัวไม่ทันอาจตบไปทีนะแล้วเราจะเดินต่อมันเมื่อจะตบเราครั้งที่2
เราป้องกันตัวจากการถูกตบครั้งที่สองได้ต้องถือว่าเป็นภัยที่ใกล้จะถึงเข้าใจหรือเปล่าโอเคไหมเราป้องกันภัยจากการจะถูกตบหน้าครั้งที่สองแล้วนะครั้งแรกไม่ได้แล้วมันจบไปแล้วเราไม่ตอบอะไรเราเป็นผู้ชายแล้วต่อยไปเปรี้ยงเลยน้องๆบัวขาวดอดคอมมันคว่ำกับพื้นเลยไม่ลุกเลยฮะหมดสภาพแล้วก็กระทืบไปสองครั้งเป็นดอกเบี้ยการกระทืบสองครั้งไม่ได้ใครหมดแล้วเข้าใจว่าโอเคไหมดูให้ดีนะภัยใกล้จะถึงหรือเปล่าอยู่บ้านดึกๆคนเดียวผู้ร้ายปีนรั้วแล้วต้องถือว่าใกล้จะถึงเข้าใจยังใกล้จะถึงแต่ถ้าปกติมันมายืนอยู่ห่างรั้ว3เมตร5เมตรแล้วนั่งบริกรรมคาถาอยู่อันนี้ยังไม่ได้ก็ใกล้จะถึงเพราะมันจะมาเก็บของตกหล่นก็ได้ถูกต้องไหมแต่ปีนรั้วนั่นใกล้จะถึงไปสังเกตตัวอย่างคดีนะทีนี้มาดูข้อ3ครับข้อ3นี่ยากนะ 3.1กฎหมายใช้คำว่าจำต้องกระทำสี่คำนี้วลีนี้จำไว้นะเรื่องป้องกันตัวเข้าใจแล้วจำเอาไปเขียนเลยอย่าให้สับสนนะจำต้องกระทำหรือจำต้องทำระวังห้าเขียนจำเป็นเด็ดขาดป้องกันตัวไม่มีจำเป็นแต่เรื่องจำต้องทำจำต้องกระทำตาม 3.1 อยู่ตรงนี้นี่คือเสน่ห์ของการเรียนต้องแม่นยำจะได้คะแนนดีสอบที่ไหนเราเดินบนถนนหลวงกลับบ้านท่านฟังนะเด็กอายุไม่เกิน10ขวบเขาดูทีวีมากเขาเห็นเราเป็นสัตว์ประหลาดมันถือมีดมาเลยขวางหน้าเราบอกว่าห้ามเดินไอ้สัตว์ประหลาดแล้วนั่นมันจะแทงเราตายเขาเป็นเด็กอ่ะไม่เกิน10ขวบเราต้องหลีกเลี่ยงไปทางอื่นก่อนเพราะเขาเป็นเด็กนะเราต้องหลีกเลี่ยงไปทางอื่นก่อนต่อเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจึงจำต้องทำเข้าใจไหมครับป้องกันตัวแล้วต้องหลีกเลี่ยงก่อนเพราะเขาเป็นเด็กนะเข้าใจไหมถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ไม่หลีกเลี่ยงไม่เข้าตามต้องทำหมอเช่นหมั่นไส้อันเป็นลูกแฟนเก่าที่หักอกเรานะแม่มันหักอกเราแก้แค่ลูกแล้วไตก้านคอมันเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ถูกต้องไหมนี่เป็นตัวอย่างแต่การเปลี่ยนตัวอย่างใหม่รู้สึกครับเปลี่ยนจากเด็ก10ขวบเอามีดมายืนขวางหน้าเราไม่ให้เราเดินเดินมันจะฟันเราเป็นผู้ใหญ่หรือจิโกวัยรุ่นโดยข้อกฎหมายเราไม่ต้องหนีเราป้องกันตัวได้เลยถูกต้องไหมแต่ชีวิตการต่อสู้ต้องรู้ข้อที่จริงนะสู้แล้วตายคาที่ผมว่าต้องคิดใหม่ถูกต้องไหมข้อกฎหมายทำได้ก็แล้วไปแล้วก็ต้องถอยก่อนแล้วหาพวกมาอัดมันทีหลังถูกต้องไหมเข้าใจไหมไม่ใช่ตามหลักป้องกันตัวสู้ได้แล้วตายอยู่ตรงนั้นเลยเอ๊ะเรียนกฎหมายไปทำไมผมถามเลยโดยข้อกฎหมายถ้าเป็นผู้ใหญ่เราไม่ต้องหนีเพราะกฎหมายไม่สอนไม่ได้สอนให้เจ้าคนบริสุทธิ์ต้องขี้ขาดแต่ศิลปะในการต่อสู้มันต้องมีถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นเด็ก10ขวบเราต้องหลีกเลี่ยงก่อนนี่คือความหมายจำต้องทำเข้าใจยังตัวอย่างคดีก็จะมีประเด็นนี้จำต้องทำโอเคนะพอระวังนะห้ามเขียนจำเป็นเด็ดขาดในเรื่องป้องกันตัวอาจารย์เอาตกเลยนะไม่ให้อภัยให้อภัยไม่ได้พอจำเป็นเป็นเรื่อง67ป้องกันตัวต้องจำต้องกระทำนะจะได้คะแนนดีทีนี้ 3.2 จำต้องทำเพื่ออะไรครับเพื่อตัวนี้หมายถึงความตั้งใจพิเศษหรือเจตนาพิเศษนะเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุชักจูงใจพิเศษที่เพิ่มขึ้นแต่ชาวบ้านก็คือความตั้งใจพิเศษเพื่ออะไรเพื่อป้องกันสิทธิ์ของคนไงป้องกันสิทธิ์ของตัวเองก็ได้ของคนอื่นก็ได้เข้าใจแล้วป้องกันสิทธิ์ของคนคนคนนี้จะเป็นตัวเองก็ได้ผู้อื่นก็ได้สิทธิ์ตัวนี้เป็นสิทธิ์ในทางกว้างเช่นสิทธิ์ในชีวิตร่างกายทรัพย์สินชื่อเสียงเสรีภาพสิทธิ์ในทางกว้างสิทธิ์คืออะไรท่านรู้อยู่แล้วลองฟังภาษาอาจารย์นะว่าถูกหูไหมจากแนวคำของศาลไทยเอาง่ายๆโดยสรุปสิทธิ์ก็คือผลประโยชน์อย่างหนึ่ง
ข้อแรกมันเป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งบวกข้อสองที่กฎหมายรับรองคุ้มครองว่ามีอยู่จริงนี่แล้วต้องมีกฎหมายคุ้มครองรับรองว่ามีอยู่จริงนะเช่นสิทธิในชีวิตร่างกายทรัพย์สินแล้วก็บวกข้อสามข้อสามนี่ก็สำคัญคนอื่นๆต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายเคารพต่อสิทธิเหล่านั้นด้วยเคารพต่อผลประโยชน์เหล่านั้นด้วยผลประโยชน์พวกนี้ก็เป็นสิทธิอันสิทธิก็คือผลประโยชน์อย่างหนึ่งที่กฎหมายรับรองคุ้มครองว่ามีจริงแล้วคนอื่นมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องเคารพต่อผลประโยชน์นั้นๆก็เป็นสิทธิเช่นสิทธิในชีวิตร่างกายทรัพย์สินอันนี้เป็นภาษาง่ายๆท่านเรียนไปก็ขยายความไปมันต้องเริ่มจากง่ายๆก่อนโอเคไหมนะเพื่อป้องกันสิทธินะต้องป้องกันสิทธิชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์สินได้ทั้งนั้นแต่อารมณ์ไม่ใช่สิทธิอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่สิทธิฝากไว้ตอนเรียนในทางแพ่งละเมิดเรียกค่าเสียหายไม่ได้โอเคนะดังนั้นข้อสังเกตผลประโยชน์ใดก็ตามที่กฎหมายไม่รับรองว่ามีอยู่จริงไม่ใช่สิทธิ์คำว่าสิทธิ์เนี่ยมันเรียนเยอะมากแค่นี้เอาให้ไปก่อนเอาตัวอย่างในชีวิตร่างกายทรัพย์สินเสรีภาพและทั้งนั้นเกี่ยวกฎหมายยาเนี่ยใช่ที่ดู 1.3 ครับเราจำต้องทำข้อ 3.1 เพื่อป้องกันสิทธิ์ของคนเนี่ยแต่ของตัวเองก็ได้ของคนอื่นก็ได้เนี่ยทำแค่ไหนรู้สิต้องทำแค่ 3.3 นะครับแค่ให้พ้นภัยอันตรายพ้นภัยอันตรายที่ละเมิดต่อกฎหมายผิดกฎหมายแล้วใกล้จะถึงถ้าพ้นคือภัยหมดแล้วห้ามป้องกันไม่ได้เลยนะทำแค่ให้พ้นภัยในหลักการกฎหมายทำให้แค่พ้นภัยภัยหมดก็จบเหตุป้องกันจบข่าวแล้วแต่ถ้าภัยไม่หมดก็ป้องกันได้ตลอดเวลาเข้าใจหรือเปล่าภัยหมดไม่หมดก็เป็นความจริงเช่นมืดค่ำเราอยู่บ้านคนเดียวโจรปีนรั้วเข้ามาจะทำผิดกฎหมายมืดค่ำเรายิงไปเปรี้ยงถูกขามันลอกโอนแล้วมันดิ้นอยู่กับเพื่อนหมดสภาพเราก็ต้องหยุดยิงถูกแล้วไหมไม่ใช่มันใช่นะยิงไปเปรี้ยงไม่ถูกมันหันหลังหนีแล้วก็ยิงมันติดข้างฝากำแพงเลยอันนี้ไม่ถูกเขายิงเข้าข้างหลังภัยหมดแล้วถูกต้องไหมภัยหมดแล้วยิงข้างหลังนี่ภัยหมดแล้วแต่ถ้ายิงไปเปี้ยงถูกขามันยังคานกระทับพื้นที่เข้ามาในบ้านแล้วก็ยิงได้จนกว่ามันจะนิ่งถูกต้องไหมนี่คือตัวอย่างง่ายๆสมมุติยิงโจรหันหลังหนีเนี่ยยิงเข้าข้างหลังภัยหมดแล้ววิธีกระสุนมันมีตัวอย่างคดีนะคดีหนังสือนะของจริงตำรวจสายตรวจตรวจท้องที่ตามหน้าที่นะประมาณ 3-4 ทุ่มอ่ะเดินตรวจมาถึงตลาดแห่งหนึ่งเจอวัยรุ่น 5-6 คนนั่งสูงหัวกันคุยอะไรก็ไม่รู้คงหาเลขลอตเตอรี่งวดหน้ามั้งตำรวจสายตรวจก็เดินผ่านมันก็ถามว่าไอ้น้องทำอะไรมันก็บอกทำงี้ครับมันก็ลุมยำตำรวจลุมทำร้ายตำรวจปั๊บ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 เขาให้นะไม่รู้เขามีเรื่องอะไรกันอยู่ลุมทำร้ายตำรวจที่ทำหน้าที่สายตรวจนะตำรวจก็ล้มลงคดีเนี่ยตำรวจล้มลงเลยพอล้มลงปั๊บมันก็ยังลุมตำรวจอยู่ล้มลงปั๊บตำรวจก็ชักปืนประจำตัวออกมาใช่ไหมวัยรุ่นนี่พอเห็นตำรวจล้มลงก็ยังทำท่าจะทำร้ายต่อแต่พอเห็นตำรวจชักปืนเขาบอกเขาสู้ตำรวจแต่เขาไม่สู้ปืนอ่ะเขาหันหลังหนีเลยอ่ะพอเห็นตำรวจชักปืนวัยรุ่นทั้ง6คนหันหลังหนีทันทีเลยครับไปคนละทิศคนละทางตำรวจถือคติว่าชักแล้วต้องยิงเนี่ยยิงเลยยิงข้างหลังเขาตายอ่ะเขาจะตายเป็นคนหนึ่งพ่อมันก็จ้างทนายฟ้องเลยตำรวจบอกป้องกันตัวครับพ่อผมถูกทำร้ายจากวัยรุ่น6คนแล้วทำไงมันเตะผมล้มลงอ่ะแล้วผมก็ชักปืนออกมาแล้วไงมันหันหลังหนีครับผมก็เลยยิงมันข้างหลังเลยครับถูกต้องไหมศาลบอกว่าไม่เป็นป้องกันตัวเพราะตอนที่ท่านชักปืนออกมาคนร้ายหันหลังหนีแล้ว
ผู้เสียหายหันหลังหนีแล้วแล้วท่านยิงเขาข้างหลังภัยหมดแล้วเข้าใจไหมไม่มีเหตุป้องกันเข้าใจเปล่าแต่การที่เป็นตำรวจแล้วถูกคนวัยรุ่นรุมกระทืบทำร้ายถือว่าเป็นการบันดาลโทสะตามมาตรา72ศาลลงโทษน้อยแค่ไหนก็ได้เข้าใจไหมเป็นบันดาลโทสะ72ที่จำเรียนก่อนถ้าอาจารย์สมมติเขาจะจริงไหมตำรวจล้มลงชักปืนออกมาวัยรุ่นบอกให้ปืนแล้วปืนแล้วเอาช่วยกันรุมมันหน่อยใครก็ยังไม่หมดก็ยิงได้ถูกต้องไหมมันแล้วแต่ข้อเท็จจริงส่วนไอ้คนนี้มันเห็นตำรวจชักปืนมันก็รุมทำร้ายตำรวจไอ้บางคนก็หันหลังหนีไปตำรวจนี่รวบยิงไอ้คนหันหลังก็ไปตามที่อาจารย์อธิบายจริงไหมไปตามหลักวิชาอย่างเคร่งครัดก็เท่านั้นเองโอเคไหมแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันหันหลังนี้ดูวิถีกระสุนไงก็เป็นหน้าที่หมอพรทิพย์ถูกต้องไหมยิงข้างหลังแล้วภัยก็หมดเนี่ยอาจารย์ครับเป็นไปได้ไหมยิงข้างหน้าแล้วลูกปืนออกข้างหลังวิถีกระสุนมันไม่โกหกเราหรอกหลักนิติเวชเข้าใจว่าถ้าเจนะเมื่อตำรวจชักปืนออกมาวัยรุ่นที่ทำร้ายตำรวจเห็นปืนหันหลังหนีภัยหมดแล้วนะเขาทำอะไรก่อนหน้านั้นก็รับผิดแค่นั้นถูกต้องไหมท่านไม่มีสิทธิ์ไปยิงเขาแต่ถ้าท่านชักปืนออกมามันยังรุมทำร้ายท่าน1ต่อ6ยิงได้เข้าใจหรือเปล่านี่เป็นตัวอย่างคดีสู้กันในศาลมานะเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคือเหตุการณ์เรื่องราวข้อกฎหมายคือตรงนี้ความพิจารณาฐานะแค่ให้พ้นภัยระวังนะถ้าภัยหมดแล้วไม่มีเหตุป้องกันเลยแต่ถ้าภัยไม่หมดก็ป้องกันได้ตลอดเวลาเข้าใจเปล่าอาจารย์เปลี่ยนใหม่นะตัวอย่างลูกศิษย์เดินกลับบ้านสุภาพบุรุษเดินกลับบ้านชิโก้มาขวางหน้าบนถนนเราบอกห้ามแกเดินผ่านเดินผ่านจะต่อยท่านไม่สนใจเพราะท่านจะกลับไปอ่านหนังสือท่านเดินไปได้สองก้าวมันต่อยท่านเลยอ่ะท่านตั้งหลักไม่ทันมันจะต่อยท่านหมัดที่สองท่านต่อยสวนไปเปี้ยงเลยหมัดนี้เป็นการป้องกันตัวถูกต้องไหมต้องดูผลการต่อยคนไล่นิ่งกับพื้นเลยครับจำไม่ได้ที่ใบแล้วไม่ได้ห้ามท่านกระทืบซ้ำนะลูกซ้ำนี่ไม่ถือว่าป้องกันนะหมดสภาพแต่ถ้าต่อยไปแล้วมันเซไปแล้วมันหันกลับมาจะทำอะไรท่านต่อท่านก็เบิ้ลได้จนกว่ามันจะนิ่งเราจะพอนิ่งแล้วก็ภัยหมดเข้าใจความหมายไหมถามเพื่อนเข้าใจว่าตัวอย่างมันเข้าใจง่ายๆนะทีนี้ดูข้อ4ครับนี่เป็นเรื่องทฤษฎีคำว่าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุสั้นๆคือทำไปพอสมควรแก่เหตุคำว่าพอสมควรแก่เหตุพอสมควรแก่เหตุเป็นคำที่ลูกศิษย์กฎหมายเนี่ยเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันคือทำไปพอสมน้ำสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อภาษากฎหมายคือพอสมควรแก่เหตุเรื่องนี้หลักวิชา เป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าก็จะรู้ได้ยังไงว่าทำไปแค่เนี่ยพอสมควรแก่เหตุแล้วมันมีความเห็นอยู่สองกลุ่มความเห็นและสองทฤษฎีความเห็นแรกกับความเห็นหลังถ้าลองฟังดูแล้วชอบอันไหนท่านก็ไปเลือกใช้เอาความเห็นแรกก็บอกว่าใช้ทฤษฎีสัดส่วนหรือส่วนสัดแล้วแต่ชอบความที่สองก็ทฤษฎีวิถีทางที่น้อยที่สุดเอาความเห็นแรกทฤษฎีส่วนสัดหรือสัดส่วนง่ายมากอะไรเป็นสัดส่วนกับอะไรเขาบอกว่าให้ดูว่าขณะเกิดเหตุเอาภัยสองตัวมาเทียบกันว่าได้สัดส่วนกันไหมพอดีกันไหมภัยสองตัวมาเทียบในมุมมองของเรานะเช่นภัยตัวแรกภัยจากโจรจะมาปล้นบ้านเราโอเคไหมภัยตัวที่หนึ่งครับภัยตัวที่สองเจ้าของบ้านทำไปอ้างป้องกันตัวมาเทียบกันถ้าเราดูแล้วมันพอดีกันเท่ากันไปก็เรียกว่าพอสมควรเกิดเหตุมันปีนรั้วเข้ามามืดข้ามอ่ะเราอยู่คนเดียวที่หนึ่งที่สองยิงเป็นนัดเดียวอ่ะเราไม่ใช่นักมั่นปืนอ่ะถูกขาถูกสะดือมันไอ้เราถือว่าเจ้ากันไปถูกต้องไหม
แต่ถ้าเราเป็นนักแม่นปืนหรือกลางวันเรามองเห็นตัวนะมันก็ไม่ใช่โจรตัวใหญ่เรายิงต่ำได้แล้วไม่เยอะเรายิงสมองมันเลยเพราะเราจะเอา10คะแนนวงดำอย่างนี้ก็ไม่ใช่เข้าใจหรือโอเคไหมทฤษฎีส่วนแสงหลักการว่าไงคือให้ดูว่าภัย2อย่างนี้ได้สัดส่วนกันหรือไม่พอดีกันหรือไม่คือภัยที่โจรจะมาปล้นบ้านเจ้าทรัพย์ทำผิดกฎหมายบ้านเจ้าทรัพย์กับภัยที่เจ้าทรัพย์ทำไปอ้างป้องกันตัวถ้าเราดูแล้วมาเทียบน้ำหนักกันแล้วมันพอดีกันก็พอสมควรจะเห็นชัดเจนนะไอ้ตัวอย่างไหมไอ้เราจะเดินกลับบ้านบนถนนหน้ารามจะเข้าซอยหน้ารามอ่ะที่โขมาขวางหน้าบอกไม่ให้น้องเดินเดินจะถูกต่อยเราเดินต่อครับมันเงื้อจะต่อยเราเราทำให้รู้สึกเราป้องกันตัวทำไงเรารัวได้ M16 เลยปั๊บ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 โอ้โหอย่างนี้พระเจ้าประคุณเอ้ยมันไม่ได้สัดส่วนกันเข้าใจว่าเออแล้วตามแนวดีกาศาลไทยนะถ้าทำร้ายร่างกายตัวต่อตัวศาลก็ชอบดูมวยไทยมันต้องชกต่อยเตะควรจริงไหมแต่ถ้าผู้เสียหายเป็นสุภาพสตรีตัวเล็กคนร้ายเป็นคนตัวใหญ่เกือบ100กิโลอย่างนี้ใช้เครื่องทุ่นแรงได้ใช้มีดใช้ปืนได้ถูกต้องไหมสูบวิญญาณอาชีวะได้ถูกต้องไหมเออเราตัวเล็กนี่ถูกต้องไหมแต่ถ้าตัวเล็กๆแต่ละอีกคนเอาปืนเอามีดไม่ใช่ไอ้นี่แมวหมูไม่ใช่โอเคไหมแต่ถ้าปืนกับปืนมีดกับมีดปืนกับมีดขนาดใหญ่แม้มันจะคัตเตอร์มาไล่เกล้าเรารัวได้16เพราะเป็นมีดมันก็ไม่ใช่เข้าใจไหมเออมันจะแทงแล้วไม่เสียลูกชิ้นเรารัวได้.38มันก็ไม่ใช่เข้าใจไหมนี่เป็นตัวอย่างไปดูนะไปดูตัวอย่างตัวอย่างจากง่ายง่ายให้เราเข้าใจพอเข้าใจมันก็จะสว่างแล้วหาตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างยากแล้วก็ตัวอย่างที่น่าสนใจอยากคดีในหนังสือเรียนกฎหมายก็เป็นอย่างนี้แหละเข้าใจต้องหัดดูหัดคิดเขาด่าเรามาปั๊บก็ตบปากมาได้ไหมป้องกันตัวเออนี่ข้อคิดอะโอเคยังนะทฤษฎีส่วนสัตว์ชัดเจนนะให้ดูภัยสองอย่างว่าเมื่อมาเทียบกันแล้วพอดีกันไหมถ้าเรียกความเห็นว่าพอดีก็พอทุกเหตุตามทฤษฎีส่วนสัตว์ชัดเจนนะทีนี้ทฤษฎีที่สองความเป็นจริงเราเรียกว่าทฤษฎีวิถีทางที่น้อยที่สุดวิถีทางวิธีการที่น้อยที่สุดมันแปลไปจากฝรั่งอ่ะเขาก็สอนต่อมาอย่างนี้แหละหลักทั้งหมดความเป็นที่สองก็บอกว่าให้รู้ว่าขณะเกิดเหตุคนที่อ้างป้องกันตัวได้เลือกเอาวิถีทางวิธีการที่น้อยที่สุดสำหรับเขาหรือยังถ้าเขาเลือกวิธีการที่น้อยที่สุดแล้วก็ถือว่าพอสมควรเห็นแม้คนธรรมดามันจะไม่ใช่ตัวอย่างต้นแบบนะจำเลยคดีเนี่ยเป็นคนพิการโปลิโอง่อยเปี้ยเสียขาทำอะไรแทบไม่ได้เลยถูกผู้ตายเนี่ยเขหัวทุกวันบนสะพานลอยวันตายมันก็มาเขหัวไงแต่วันนี้แกจะต้องตายเพราะเขปั๊บโปลิโอก็แทงปึ๊บเอ้ยตายคาที่เลยปกติคนธรรมดาถูกเขหัวมีแทงเขาไม่ได้นะเกินทุกเหตุตามทฤษฎีส่วนสัตว์แต่งานนี่โปรโยครับถูกต้องไหมทุกคนตายเข้าใจมันก็ตายไปเข้าใจหรือเปล่าแต่มันมีคดีอยู่คดีหนึ่งที่ไปหาให้เจอนะไม่ได้ขาดทฤษฎีนี้เขาจะจริงมันตลาดอาจารย์จำเลขไม่ได้ไปอ่านเสือจำเลยคดีแทงผู้ตายตายแทงสองครั้งแทงคนที่การโปรโยมาเลยโปรแต่แขนข้างขวาแข็งแรงมากโอ้จะไปโอลิมปิกได้เขาจะแข่งเอกาต้าปูแข็งแรงมากแล้วแทงต้องสองครั้งศาลบอกว่าเกินสมควรเกิดเหตุเขาแทงสองครั้งนะแล้วถ้าแทงครั้งเดียวอาจารย์ว่าสู้คดีได้เพราะอาจารย์ยังคิดไม่ออกคนเป็นโปลิโอทั้งแข้งขาแล้วมันจะเอาแรงที่ไหนแทงเขาวะมันก็ต้องมีมือข้างเลยนะพอมีแรงแทงเอาแต่ไอ้นี่แทงสองครั้งคือต้นครั้งหนึ่งดอกเบี้ยครั้งหนึ่งสองครั้งก็เลยเกินทุกเลยแทงครั้งเดียวถ้าแทงครั้งเดียวก็จบก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นมันไม่ขัดหรอกดีการนี้ไม่ขัดมันแทงสองครั้งนะแล้วคดีนั้นเขานำสืบได้ว่าจำโดยเลยแทงข้างขวาแข็งแรงมากเลย
ฝากไว้นะแล้วท่านชอบทฤษฎีไหนก็ว่ากันไปท่านดูนะคนธรรมดาตัวเท่ากันถูกเข้าเคหัวเตะต่อยยิงด้วยปืนแทงด้วยมีดห้ามป้องกันตัวเกินสมควรเหตุทั้งสองทฤษฎีถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นคนพิการโปลิโอแทงครั้งเดียวอาจจะสู้ได้ทฤษฎีส่วนสัตว์แต่มีคดีหนึ่งนะแทงสองครั้งศาลบอกเกินสมควรเหตุท่านมีความเห็นอย่างไรก็ว่าไปก็ฝากไปข้อสังเกตแล้วศาลใช้แนวไหนศาลใช้ทั้งสองทฤษฎีส่วนสัตว์มาก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้แล้วสิทธิ์ว่ายังไงอ่ะอยู่ที่ท่านเราต้องอธิบายความเห็นทางทฤษฎีได้แล้วดูแนวศาลพอเราขึ้นศาลเราก็อยากให้คดีเราชนะถูกต้องไหมอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ในชีวิตจริงศักดิ์ศรีมันทำให้ข้อกฎหมายมันเพี้ยนไปเข้าใจไหมเป็นตัวอย่างคือบางทีเนี่ยมันภัยหมดแล้วแต่ศักดิ์ศรีมันค้ำคอเข้าใจไหมมันก็เลยไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ต้องมีสติให้มากๆก็ฝากไปนะฝากไปเพราะหลักป้องกันตัวกฎหมายไม่ได้ต้องการให้คนบริสุทธิ์ขี้ขาดต้องหนีแต่บางครั้งเราต้องหลีกเลี่ยงถ้าเข้ากรณีจำต้องทำถูกต้องไหมฝากไว้ก็ค่อยดูตัวอย่างคดีไปโอเคนะคดีฟังเมื่อการกระทำของเราเข้าหลัก4ข้อข้อองค์ประกอบ4ข้อการกระทำของเราเรียกว่าป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายสั้นๆป้องกันตัวครบ4ข้อแต่ป้องกันตัวของชาวบ้านอาจจะไม่ใช่ตามนี้เราก็ต้องมาไล่ตามนี้โอเคไหมป้องกันตัวตามกฎหมายคือป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายสั้นๆก็ป้องกัน68ภาษาพูดคือป้องกันตัวผลดีคือคนทำไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยคือไม่มีความผิดเมื่อไม่มีความผิดการกระทำก็เป็นเหตุที่มีอำนาจทำได้เสมอทำได้ทันทีไม่ผิดเลยเมื่อไม่ผิดก็ไม่มีความผิดโดยไม่มีกฎหมายนี่เป็นตัวอย่างถามว่ามีการกระทำไหมมีแล้วเป็นการกระทำโดยเจตนาซะด้วยแต่ไม่ผิดเลยเพราะเข้าองค์ประกอบกฎหมายเขียนไว้เข้าใจหรือเปล่าชัดเจนนะเหตุที่มีอำนาจทำได้ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายวงเล็บป้องกันตัว68ทีนี้ฟังแล้วถ้าเราทำไปคนที่อ้างว่าป้องกันตัวทำไปแล้วมันเกินสมควรแก่เหตุคือเกินข้อ4ท่านดูนะมันเกินตัวนี้เกินข้อ4เหมือนน้ำที่ล้นแก้วป้องกันพอดีน้ำเต็มแก้วถ้าป้องกันแล้วเกินสมควรแล้วแต่ลูกศิษย์จะชอบทฤษฎีไหนความเห็นไหนมันเกินไปอ่ะท่านมองนะภาพมันเป็นสีดำเลยนะเป็นความผิดเสมอเปิดมาตรา69ท่านท้าเปิดมาตรา69ในกรณีที่บัญญัติได้มาตรา67เราไม่ได้เรียนนะและมาตรา68นั้นเราเรียนแล้วนะ68ถ้าผู้กระทำได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุถ้าขีดเส้นใต้ถ้าขีดคำว่าถ้าแล้วขีดต่อไปทำไปเกินสมควรแก่เหตุนี่ชัดเจนไหมคือข้อ4ป้องกันตัวนะกระโดดกบเข้ามาไปมองข้ามารู้การอ่านนะหรือเกินกว่ากรณีแห่งจำต้องกระทำขีดหรือเกินกว่าหรือเกินกว่าจำต้องกระทำเนี่ยเอาแค่นี้เพราะฉะนั้นเกินกว่าจำต้องกระทำตามแผนผังเสียงเอเซเลมันคือข้อ 3.1 ถูกต้องไหมเด็กอายุไม่เกิน10ขวบมาเอามีดมาไล่แทงเราบนถนนหลวงใช่ไหมไอ้ตัวนี้กับตัวนี้มันคือมาตรา69ท่านต้องดู69ด้วยท่านดูนะท่านดูนะครับขีดเส้นใต้ศาลจะลงโทษน้อยกว่าขีดเลยศาลจะลงโทษน้อยกว่าแล้วฟังอาจารย์อ่านเฉยๆนะศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ขีดเพียงใดก็ได้ชัดไหม
ถ้าป้องกันตัวแล้วเกินสมควรแก่เหตุผลดีคือศาลลงโทษน้อยแค่ไหนก็ได้เท่านั้นชัดเจนไหมข้อระวังศาลไม่ลงโทษเลยไม่ได้ชัดเจนยังเพราะสำนวนนี้บอกศาลจะลงโทษน้อยกว่าเพียงใดก็ได้หมายความว่าศาลต้องลงโทษเสมอแต่ลงน้อยแค่ไหนก็ได้แล้วแต่ศาลใจดีข้อระวังศาลบ้าที่ไม่ลงโทษเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่ทำไปมันเป็นความชั่วเป็นความผิดนะมันเป็นความผิดแล้วก็มีโทษเสมอซึ่งศาลอาจใจดีลงโทษน้อยแค่ไหนก็ได้ตามที่กฎหมายเปิดช่องให้เข้าใจยังแต่ถ้าป้องกันตัวพอดีพอดีสีขาวเลยนะน้ำเต็มแก้วไม่ผิดเลยสีขาวแต่ถ้าป้องกันแล้วเกินสมมุติเหตุแล้วแต่ท่านจะเห็นความเห็นใดก็ตามมันเป็นสีดำเลยนะผิดเสมอต้องลงโทษเสมอแต่กฎหมายใจดีให้ศาลลงโทษน้อยแค่ไหนก็ได้เข้าใจไหมครับนะคือข้อ4กับข้อนี้นะ 3.1 จำต้องกระทำโอเคไหมรวมนี้แหละตรงนี้คือมาตรา69ข้อที่ต้องระวังนะถ้าป้องกันโดยชอบตัวกฎหมายป้องกันตัวภาษาชาวบ้านพอดีพอดีเป็นสีขาวผลไม่มีความผิดเลย68แต่ถ้าป้องกันแล้วเกินสมควรแก่เหตุก็ดีเกินกว่าจำต้องกระทำก็ดีผิดเสมอมีโทษเสมอแต่ศาลอาจลงโทษน้อยแค่ไหนก็ได้เท่านั้นข้อระวังห้ามศาลบ้าจี้ไม่ลงโทษเลยนะต้องย้ายไปช่วยราชการสารภูมิเลยนะคุณตัดสินนอกกฎหมายถ้าแต่ไรสอบกฎหมายเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องเรียนโอเคไหมผ่านนะครับจบไปนะจบคำถามไปอย่างไรเป็นป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจงอธิบายหลักกฎหมายและยกตัวอย่างประกอบนี่คือตัวอย่างคำถามลูกศิษย์ก็ต้องตอบตามมาตรา68ที่เรียนไปแล้วควรจะมีไส้ติ่ง69ด้วยจริงไหมถ้าป้องกันแล้วเกิดทุกข์ใจเหตุหรือเกิดว่าจำต้องทำนะข้อดีคือแค่ศาลลงโทษน้อยแค่ไหนก็ได้ผ่านนะครับท่านดูดีนะป้องกันเนี่ยต้องเป็นภัยละเมิดต่อกฎหมาย3ข้อหนึ่งนะไม่ใช่ภัยธรรมชาติภัยจากสัตว์ไม่มีเจ้าของส่วนใหญ่จะเกิดจากคนทำอ่ะแหละนะครับแล้วระวังนะต้องใกล้จะถึงกับจำต้องทำด้วยและทำพอสมควรแก่เหตุทีนี้มาดูจำเป็น67ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็นวงเล็บ1วงเล็บ2ดูข้ามๆดูวรรคสุดท้ายถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นขีดเส้นใต้ไม่ต้องรับโทษ สังเกตดีนะตัวบทใช้คำว่าไม่ต้องรับโทษคำว่าไม่ต้องรับโทษหมายถึงยกเว้นโทษให้ทั้งหมดแต่ยังเป็นความผิดความชั่วอยู่โอเคไหมนี่คือเทคนิคของกฎหมายยังเป็นความผิดอยู่เสมอแต่กฎหมายใจดียกเว้นโทษให้ทั้งหมดเพราะเห็นใจไงเห็นใจยกเว้นโทษแต่ยังผิดอยู่นี่แหละชาวบ้านบอกไม่จะต่างกันตรงไหนเลยไม่ติดคุกต่างกันในทางหลักวิชายิงโจรป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุแล้วก็ไม่ผิดเลยสีขาวชัดเจนนะยกเว้นข้อกรณี69แต่67มันทำผิดด้วยความจำเป็นอ่ะกฎหมายเข้าใจความจำเป็นก็ยกเว้นเฉพาะโทษให้ทั้งหมดแต่ยังเป็นความผิดอยู่หลักวิชาเป็นอย่างนี้นะโอเคไหมท่านดูข้อ1 67ท่านดูนะผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็นทั้งขีดเส้นใต้ทำผิดในวงเล็บหนึ่งก็ได้วงเล็บหนึ่งทำผิดด้วยความจำเป็นเอาใส่วงเล็บหนึ่งทำผิดด้วยความจำเป็น
แต่ข้อหนึ่งวงเล็บหนึ่งก็ขีดเส้นใต้ 1.1 ทำผิดหรือทำความผิด 1.2 ด้วยความจำเป็นชัดไหมหลักข้อแรกต้องทำผิดด้วยความจำเป็น 1.1 ก็บอกอยู่แล้วทำความผิดแต่ต้องบอก 1.2 มีความจำเป็นความจำเป็นมันบังคับให้ทำนะถ้าก็ต้องสงสัยเอ๊ะอะไรแล้วจำเป็นยังไงเราก็ลงเล็บ1ก็2เพราะฉะนั้นทำผิดด้วยความจำเป็นในเบื้องต้นต้นน้ำมาแต่แรกทำผิดทำชั่วมาแต่แรกแต่ความจำเป็นมันบังคับเท่านั้นเองถูกต้องไหมแล้วอะไรจำเป็นอ่ะถ้าดวงเล็บ1พระอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจนะครับซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ขีดเส้นใต้นะครับเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจเป็นข้อ2ดีไหม67ของเล็บ1ข้อ1ก็ทำผิดด้วยความจำเป็นข้อ2เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจเป็นข้อ2ข้อ3ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้เป็นข้อ3 67เล็บ1นะเห็นไหมตัวบทอาจารย์แยกเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3อย่างนี้ไงพอเรียนผ่านชั่วโมงเดียวก็อ่านทีเดียวเลยเข้าใจ3ข้อเป็นข้อเดียวเลยข้อ4ครับดูท้ายตัวบทเปิดวงเล็บไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุวงเล็บนี้เป็นใส่เป็นข้อ4เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังช้าๆนะทำผิดด้วยความจำเป็นวงเล็บมาตรา67วงเล็บ1มีหลักเกณฑ์ย่อย4ข้อคือวงเล็บ1ทำผิดด้วยความจำเป็นประโยคต้นของตัวบทโอเคไหมวงเล็บ2คือวงเล็บ1นะที่อาจารย์แบ่งให้เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจถูกต้องไหมวงเล็บ3ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถขัดขืนได้จริงไหมข้อ4ก็ไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุครบ4ข้อก็67วงเล็บ1ผลดีคือคนทำไม่ต้องรับโทษเลยถ้าฟังตัวอย่าง67วงเล็บ1 4ข้อนะถ้าอยู่ดีๆลูกศิษย์เนี่ยไม่ชอบคนที่เดินผ่านหน้ามาด้วยเรื่องส่วนตัวลูกศิษย์ตบหน้าเขาเลยหรือทำร้ายร่างกายเขาอย่างนี้ลูกศิษย์ก็ผิดทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาเปิดตัวบทมาตรา295ถ้าจะเรียนในอายา3ก็จำคุก2ปีทำร้ายร่างกายเขาฟกช้ำดำเขียวเลยเข้าใจไหมนะก็ถ้าศาลลงโทษเต็มที่ก็2ปีโอเคนะอยู่ดีๆเราทำร้ายเขาเลยที่ตัวอย่างที่2กดฟังเราซื้อของเสร็จจะกลับบ้านรอรถเมล์หรือรอรถประจำทางรอรถตู้อะไรก็ได้จะกลับบ้านปรากฏว่ามีคนร้ายมายืนข้างหลังเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีคนร้ายมายืนข้างหลังเราแล้วก็เอาปืนแล้วไม่จี้ข้างหลังเราแล้วบอกว่าอย่าหันกลับมามองนะมันงั้นแกตายเนี่ยแล้วพี่มันทำอะไรเดี๋ยวผู้หญิงที่เดินผ่านมานะแกตบหน้าเขาเลยนะถ้าแกไม่ตบฉันฆ่าแกแน่มีปืนนะมีจี้ข้างหลังนะลูกศิษย์ขัดขืนไม่ได้ถ้าขัดขืนได้ต้องขัดขืนก่อนนะปัดมือปัดนี่ไม่มีอันตรายเดินไปทางอื่นมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ต้องขัดขืนก่อนสมมติว่าเราขัดขืนไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าเราขัดขืนมันฆ่าเราเลยเราสู้ไม่ได้เราไปทางอื่นไม่ได้ถ้าเราขัดขืนไม่ได้แล้วไงผู้หญิงเดินผ่านมาลูกศิษย์ก็ทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นคนบริสุทธิ์นะทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยตามที่เราถูกปืนจี้เรามีการทำผิดกฎหมายนะคือทำร้ายร่างกายเขา295แต่ครั้งนี้เราทำไปเพราะเราถูกปืนถูกมีดจี้ข้างหลังสั่งให้ทำแล้วเราขัดขืนไม่ได้ขัดขืนเราตายก่อนกฎหมายก็บอกผิดก็ผิดไปแต่กฎหมายเข้าใจความจำเป็นเพราะปืนจี้67วงเล็บ1นะพอสมควรแก่เหตุก็ไม่ต้องรับโทษทำร้ายร่างกายเลยเข้าใจเปล่าครับโอเคไหมเราถูกปืนจี้ให้ทำร้ายคนที่เดินผ่านมาเราขัดขืนไม่ได้ขัดขืนเราเจ็บแล้วเราตายอ่ะเราก็ทำร้ายเข้าไปแล้วผิดทำร้ายร่างกายเขานะแต่ไม่ต้องรับโทษ67วงเล็บ1
มาดูหลักเกณฑ์ของ67ไว้1ทีละข้อถ้าไปเขียนแผนผังที่บ้านนะข้อ1ครับเริ่มต้นต้องทําผิดด้วยความจําเป็นอันตัวอย่างของอาจารย์ลูกศิษย์นะทําร้ายร่างกายคนที่เดินผ่านนะก็เข้า 1.1 ถูกต้องมั้ยแต่งานที่พี่อยู่ดีๆเราหมั่นไส้ทําว่าเรามีความจําเป็นเพราะว่ามีอะไรบางอย่างบังคับให้เราทําถ้ามาดูข้อ2พระอยู่ในที่บังคับหรือฝ่ายแต้มหน้าเขาจะยกตัวอย่างถูกปืนจี้ข้างหลังถูกมีดจี้ข้างหลังโอเคไหมข้อ3นี่สำคัญนะลูกศิษย์นะท่านต้องดูนะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือไม่สามารถขัดขืนได้ก็บอกขัดขืนไม่ได้เลยต้องขัดขืนไม่ได้เลยนั่นก็แปลว่าถ้าเราขัดขืนได้หลีกเลี่ยงได้เราต้องหลีกเลี่ยงก่อนเสมอให้ฟังให้เข้าใจแล้วก็จะบันทึกคำเตือนนะจำเป็นเนี่ยต้องขัดขืนก่อนเสมอหลีกเลี่ยงก่อนเสมอต่อเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆขัดขืนไม่ได้จริงๆจึงอ้างข้อนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะการบอกเฮ้ยไม่ใช่ลูกศิษย์ดูนะตัวอย่างจำเป็นเนี่ยถ้าลูกศิษย์ถูกปืนจี้ข้างหลังมีจี้ข้างหลังให้ทำร้ายคนที่เดินผ่านมาเราไม่รู้จักเขาเลยนะเขาเป็นคนดีคนบริสุทธิ์ใช่เปล่าถูกเราตบหน้าแล้วกฎหมายใจดีไม่เอาโทษเราเลยแต่เอาผิดแล้วไม่เอาโทษเราเลยเราอ้างจำเป็นนี่นะครับเราทำต่อใครเราทำต่อผู้หญิงที่เดินผ่านหน้าเราผู้หญิงที่เดินผ่านหน้าเราเราก็ไม่รู้จักเขาก็เป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์ท่านมองออกไหมเราทำต่อคนบริสุทธิ์ใช่เปล่าฮะต่างกับยิงโจรป้องกันตัวในบ้านถูกต้องไหมยิงโจรป้องกันตัวเรายิงโจรคนก่อเหตุใช่เปล่าแต่ทำผิดด้วยความจะเป็นตัวอย่างจากเราทำต่อคนดีคนบริสุทธิ์ที่เดินผ่านมาเขาไม่รู้เรื่องเลยคุณธรรมกฎหมายจึงบังคับให้คนที่อ้างจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงก่อนต้องขัดขืนก่อนเข้าใจตรงนี้ไหมไม่ต้องห้องเพราะทำต่อคนบริสุทธิ์นะกฎหมายจึงสั่งให้เราหลีกเลี่ยงก่อนขัดขืนก่อนโอเคไหมนี่คือตัวอย่างฮัลโหลเอาเพื่อความดีใจโอเคโอเคเข้าใจตรงนี้ไหมให้ใส่เครื่องหมายให้ดีนะนี่คือคุณธรรมกฎหมายนะคนอ้างจำเป็นต้องขัดขืนก่อนต้องหลีกเลี่ยงก่อนเพราะเธอไปทำต่อคนบริสุทธิ์คนดีที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องเลยมันตรงข้าวกับยิงโจรต้องการโจรเรายิงไอ้โจรตัวแสบคนก่อเหตุเข้าใจตรงนี้ไหมมองพระเนี่ยคือหลักในการแยกจำเป็นหรือป้องกันข้อนะครับอันนี้คือหัวใจของทำผิดด้วยความจำเป็นมีแค่นี้ย้ำหัวตะปูอย่าให้พลาดแต่ว่าถ้ามีคนเอาปืนมาจี้ข้างหลังเอามีดที่เราสั่งให้ทำนี่เราหลีกเลี่ยงได้ปัดป๊อปมันก็ปืนหล่นแล้วมันขี้ยาหรือว่าโอ้มันทำอะไรเราไม่ได้แล้วต้องไปแล้วไปหลีกเลี่ยงไปก่อนโอเคนะส่วนข้อ4จากการเดียวกันมี2ความเห็นเรื่องพอสมควรแก่เหตุเอาหัวข้อนี้เรื่องยิงโจรป้องกันตัวมาตอบได้แล้วแต่ท่านชอบเข้าใจไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างไอ้ตัวอย่างไหมลูกศิษย์ขับรถติดไฟแดงอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงลำสาลีอ่ะผู้ร้ายอ่ะมากระตุกสร้อยชาวบ้านริมถนนอ่ะแล้วมันวิ่งขึ้นมานั่งรถท่านโดยไม่ได้ออกบัตรเชิญอ่ะเอาปืนจี้บอกให้น้องขับรถฝ่าไฟแดงพาฉันหนีมันก็แกตายอ่ะเราขัดขืนไม่ได้อ่ะเราพามาขับรถฝ่าไฟแดงไงนี่ก็ฝ่าได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับถูกต้องไหมเอา67นะเข้าใจเปล่าแต่ถ้ามันบอกเอาเราขับรถฝ่าไปเอาปืนที่เราดีดลูกหลังโคมันก็ร่วงลงมาแล้วเราต้องดีดลูกหลังนะขัดขืนก่อนคุณเข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นขับรถติดไฟแดงควรจะล็อกรถไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ผู้ร้ายมันก็มีวิธีทำชั่วเยอะแยะนะมาขี่รถประกบทำนู่นทำนี่ให้เราลงมาลูกศิษย์ที่เป็นสุภาพสตรีดูข่าวอาชญากรรมหรือเปล่าก็ดูไว้นะอย่าลงมาอย่าลงมาเพราะเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีโจรชั่วมันเยอะเข้าใจเปล่าเพราะธรรมชาติของคนนะถ้ารถถูกเฉี่ยวเฉือนก็จะลงมาลงมาก็เรียบร้อยดีครับรถรุ่นนี้นี่ใบสั่งเยอะเข้าใจหรือเปล่าโอเคยังก็ฝากไว้อ่ะ
67ลบ1ตัวอย่างเลยทำผิดด้วยความจำเป็นเพราะถูกปืนจี้ดู67ลบ2ข้อ1ตามนะทำผิดด้วยความจำเป็นถ้าดูลบ2เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากพยันตรายอันนี้ใส่เป็นข้อ2ของ67ลบ2ท่านดูนะเพราะเพื่อให้ตนเองพ้นจากพยันตรายขีดขึ้นใต้พยันตรายคำว่าพยันตรายในมาตรา67ลบ2รู้สึกสังเกตนะกฎหมายเขียนกลางๆว่าพยันตรายมันจึงมีความหมายกว้างกว่าพยันตรายเรื่องป้องกันตัวไม่เชื่อเรากลับมาที่68สิยิงโจรป้องกันตัวข้อหนึ่งต้องเป็นภัยผิดกฎหมายถูกต้องไหมเราเมื่อต่อกฎหมายแต่พยันตรายเรื่องจำเป็นน่ะเขาเขียนกว้างๆมันจึงเป็นภัยผิดกฎหมายก็ได้ไม่ผิดกฎหมายก็ได้เป็นภัยธรรมชาติก็ได้ภัยจากสัตว์ก็ได้มันกว้างกว่าเพราะตัวบทมันเขียนกว้างเข้าใจการเปรียบเทียบไหมตั้งใจฟังแล้วก็ค่อยๆย่อยความเข้าใจไปอย่าไปคล้องทรงเดชนะไม่เอาตัวบทใช้คำว่าเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอะไรพยันตรายท่านขีดเส้นใต้คำว่าพันตรายคำนี้มีความหมายกว้างอาจจะเป็นภัยธรรมชาติภัยจากสัตว์ก็ได้ผิดกฎหมายก็ได้ไม่ผิดก็ได้เห็นไหมเพราะมันไม่เขียนว่าภัยละเมิดต่อกฎหมายนี่เหมือน68ถูกไหมนะถูกไหมแต่ฉะนั้นถ้าเป็นภัยจากสัตว์ภัยจากธรรมชาติสัตว์ที่มีเจ้าของธรรมชาติมักจะเข้าตัวนี้นะเป็นตัวช่วยไม่ได้ใช้รู้ต่อไปใกล้จะถึงอันนี้มันแค่กับยิงโจรป้องกันตัวภัยตัวนี้ต้องใกล้จะถึงก็ความหมายอย่างเดียวกับใกล้จะถึงเรื่องป้องกันตัวเข้าใจไหมแต่คนละเรื่องนะอย่าสับสนนะดูต่อและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ขีดเส้นใต้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แค่นี้อาจารย์ก็ให้แล้วก็คุณธรรมอันเดียวกันต้องหลีกเลี่ยงก่อนเสมอเพราะอะไรสิทำผิดด้วยความจำเป็นถ้าเข้าใจภาพไปใช่ไหมคนที่อ้างทำผิดด้วยความจำเป็นทำต่อใครทำต่อคนดีคนบริสุทธิ์กฎหมายคือบังคับให้หลีกเลี่ยงก่อนเสมอไม่ว่าวงเล็บไหนอ่ะแต่ตาสับยิงตัวต้องการตัวใช่ไหมการเน้นอย่างนี้ก็จะเข้าใจถ้ารู้ต่อนะประโยคสุดท้ายนะเมื่อพยันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนขีดเส้นใต้ตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นนี่นี่เป็นหัวใจของทำผิดด้วยความจำเป็น67วงเล็บ2ทำเครื่องหมายความเข้าใจให้ดีอันนี้สำคัญคนที่อ้างจำเป็นต้องไม่ได้ก่อภัยขึ้นถ้าคุณก่อภัยขึ้นคุณเป็นต้นเหตุทำให้ภัยเกิดขึ้นคุณอ้างไม่ได้เข้าใจไหมข้อสุดท้ายก็ต้องพอสมควรแก่เหตุอาจารย์ยกตัวอย่างนะลูกศิษย์เรียนหนังสือเสร็จกลับบ้านไม่มีจิโก้หรอกครับจะกลับบ้านนะไปถึงกลางซอยอยู่ดีๆครับหมากลางถนนอ่ะมันไม่สบอารมณ์ท่าเดินลูกศิษย์อ่ะมันไล่งับลูกศิษย์อ่ะหมาไม่มีเจ้าของไล่งับลูกศิษย์นะท่านดูดีๆนะไม่ไปยั่วไปนะท่านดูดีๆมันไล่งับท่านอ่ะเพราะไม่ท่าไม่ชอบท่าเดินลูกศิษย์ท่านต้องคิดละจะสู้กับหมาไหมท่านไม่สู้ถ้ากระเดินหนีมันยังไล่มาก็จะงับท่านถ้าก็วิ่งหนีไม่สู้หมาเพราะเราจะสู้กับคนที่มีนิสัยหมาๆเท่านั้นหมาเราไม่สู้แต่วิ่งหนีหมาไล่งับมาจวนตัวแล้วฟังให้ดีตัวอย่างต้นแบบเขาดูสิตัดสินใจเลยทางรั้วเพื่อนบ้านหลังที่เราวิ่งผ่านไปเพื่อแล้วกระโดดเข้าไปหลบหมามันก็ไม่ใช่หมาวิ่งข้ามรั้วมันก็หยุดไม่กัดท่านอย่างนี้ปกติท่านในทางรั้วชาวบ้านท่านทำให้เสียทรัพย์ผู้อื่นโดยเจตนานะมาตรา358ลองเปิดดู358วิชายา3รับโทษจำคุกเต็มที่3ปีเท่ารับทรัพย์กลางวันนะ
แต่งานนี้ท่านผิดมาตานี้เหมือนกันแต่เหตุที่เราไปพังรถชาวบ้านความจำเป็นบังคับ67วงเล็บ2ครบทุกข้อเลยไม่ต้องรับโทษเข้าใจไหมอ่ะครบอย่างไรข้อหนึ่งเราทำผิดด้วยความจำเป็นทำให้เสียทรัพย์ผู้อื่นโดยเจตนาจำเป็นข้อหนึ่งข้อสองเพื่อตัวเองพ้นจากพยันตรายหมาตามถนนไล่งับอ่ะฮะหมาไล่งับเป็นพยันตรายนะข้อสามใกล้จะถึงไหมน้องเราแล้วไงใกล้จะถึงแล้วข้อสี่เราหลีกเลี่ยงได้ไหมหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะไปทางไหนแล้วอ่ะแต่ถ้ามีทางหลีกเลี่ยงเราไปทางอื่นได้ไม่ต้องพังรั้วชาวบ้านเราต้องไปทางอื่นนะเข้าใจไหมอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อห้าสำคัญไหมพยันตรายนั้นเราไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของเราเหตุที่หมาแรงครับเพราะอยู่ดีๆหมามันหมั่นไส้เราไม่ใช่ไปยั่วมันมันนอนดีๆเราไปยั่วมันมันนอนดีๆเราไปยั่วมันก็ภัยเกิดจากเราถูกต้องไหมแค่นี้เองอะตัวอาจารย์นี่หมากลางถนนไล่ครับสนิทแล้วลูกศิษย์ก็หมาก็ได้สุนัขก็ได้แล้วแต่ลูกศิษย์ก็เป็นเพื่อนกินข้าวก่อนเที่ยงก็ถามว่าเช้าเธอถูกสุนัขไล่ครับหรือเปล่าความสัมพันธ์เราห่างกันนะเราห่างเมื่อเราถูกหมากลางถนนไล่งับโอ้เราเป็นเพื่อนซีกันถูกต้องไหมท่านดูแล้วตัวอย่างอาจารย์เนี่ยพังรั้วชาวบ้านแต่ก็สอบเขาจะเปลี่ยนใหม่เป็นว่ามีผู้สูงอายุถือไม้เท้าเดินออกกำลังในซอยเข้าใจเปล่าแล้วมีผู้ประสบเหตุถูกสุนัขกลางถนนไล่งับอยู่ดีไล่งับก็วิ่งหนีจวนตัวคนแก่ออกกำลังถือไม้เท้าผ่านมาพอดีเขาก็แย่ไม้เท้าของคนแก่ที่ออกกำลังตีสุนัขเข้าใจไหมสุนัขขาหักไม้เท้าก็หักแถมกระเด็นไปถูกหัวชาวบ้านที่พาลูกมาออกกำลังต้องรับผิดชอบไหมต้องรับโทษไหมก็เปลี่ยนใหม่อย่างนี้เนี่ยเข้าใจนะแล้วก็เปลี่ยนรั้วบ้านเป็นไม้เท้าเข้าใจไหมเพราะคนนั้นบอกทำให้เสียทรัพย์ไปทำรั้วบ้านอย่างนี้ไหนไม้เท้าก็ได้เข้าใจเปล่าอีกตัวอย่างหนึ่งบอกไหมไฟไหม้ไงไฟไหม้นะในทางตำรานะเวลาไฟไหม้เขาก็ยกตัวอย่างในหมู่บ้านในซอยหมู่บ้านซอยแห่งหนึ่งอ่ะเป็นบ้านไม้หลายหลังอ่ะไฟไหม้เขาไม่มี20หลังไฟไหม้หลังที่8ไฟไหม้หลังที่8จำนวนที่อยู่หลังที่เท่าไหร่หลังที่11หลังที่12เขาทำยังไงพอไฟไหม้หลังที่8นะถ้าจำเลยตัวเลือกที่1ถ้าจำเลยสามารถวิ่งไปท้ายหมู่บ้านเอาน้ำเอาเครื่องดับเพลิงมาดับได้ทันเธอต้องวิ่งไปเอาเครื่องดับเพลิงเอาน้ำที่ท้ายหมู่บ้านมาดับไฟนะเข้าใจว่าเขาทำได้ต้องทำแต่ถ้าไปแล้วไม่ทันหรือไม่มีเครื่องดับเพลิงน้ำอะไรเลยจนปัญญาแล้วไฟไหม้หลังที่8เราอยู่หลังที่11หรือ12ห้องเช่านะเราสามารถพังหลังที่9ได้เข้าใจไหมหลังที่9ไม่ไฟลามมาถึงบ้านเราได้เป็นการทำให้เสียทรัพย์ผู้อื่นโดยเจตนาด้วยความจำเป็น67วงเล็บ2อีกตัวอย่างหนึ่งสนใจไหมท่านกับเพื่อนติวหนังสือเสร็จจะกลับบ้านก็แวะกินข้าวต้มริมฟุตบาทร้านประจำเขาก็จอดกินเหมือนกับท่านอยู่แหละนะแล้วปรากฏว่ารถที่จอดคันหนึ่งไฟไหม้รถที่จอดคันหนึ่งไฟไหม้ไอ้รถคันต่อไปในที่บริเวณใกล้กันเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือดับไฟรถที่ไฟไหม้ได้หรือไม่ต้องรับผิดหรือไม่ต้องรับโทษหรือไม่เช่นในที่นั้นเนี่ยไม่มีเครื่องดับเพลิงเลยไม่มีน้ำเลยแต่ว่าดันไปจอดอยู่หน้าร้านเครื่องดับเพลิงติดกับร้านขายข้าวต้มเขาก็หัวดีไงพังตู้กระจกร้านดับเพลิงเลยแล้วเครื่องดับเพลิงมาฉีดดับไฟ
ไอ้คนที่พังกระจกร้านดับเพลิงแล้วเครื่องดับเพลิงมาดับไฟมีความผิดไหมต้องรับโทษไหมถ้าสมมุติว่าแถวนั้นไม่มีเครื่องดับเพลิงเลยที่อื่นเลยไม่มีน้ำเลยไม่มีอะไรดับไฟได้เลยและบริเวณนั้นเป็นที่จอดรถได้นี่ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองบริเวณนั้นเขาได้ขายข้าวต้มอย่างเดียวห้ามจอดรถทุกคันแล้วเราก็ไปจอดแล้วก็ไฟไหม้อย่างนี้เนี่ยเขาเคยออกตัวอย่างอย่างนี้เขาไปคิดสรุปนะ67เราเรียกว่าทำผิดด้วยความจำเป็นสู่สำเร็จ67เรื่องหนึ่งปืนจี้67เรื่องสองเพื่อตนเองพ้นจากพยันตรายที่ใกล้จะถึงเรียกไม่ได้ข้อสำคัญนะตัวเราเองไม่ได้เป็นคนก่อภัยเนี่ยเยอะแยะเลยนะ67เรื่องสองไปดูให้ดีนะครับข้อสุดท้ายต้องทำพอทุกคนเกิดเหตุผลต่างกันเลยนะแค่ไม่ต้องรับโทษเลยนะเพราะฉะนั้นข้อสังเกตความแตกต่างระหว่างป้องกันกับจำเป็นให้ลูกศิษย์เอาองค์ประกอบมาเทียบกันข้อแรกท่านดูนะครับภัยที่เกิดขึ้นมันต่างกันนะต้องยิงโจรป้องกันตัวภัยโจรที่เกิดขึ้นต้องเป็นภัยผิดกฎหมายเท่านั้นอย่าลืมนะดูองค์ประกอบอย่างเคร่งครัดต้องเป็นภัยผิดกฎหมายเท่านั้นนะแต่ภัยจากการทำผิดด้วยความจำเป็นเนี่ยภัยอะไรก็ได้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นภัยธรรมชาติภัยจากสัตว์ไม่มีเจ้าของไม่ได้ผิดกฎหมายก็ได้ผิดก็ได้นี่ข้อต่างข้อที่สองดูให้ดีทำต่อใครยิงโจรป้องกันตัวต้องทำต่อโจรคนก่อเหตุแต่จำเป็นทำต่อคนดีคนบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นคุณธรรมกฎหมายจึงทำให้จึงบังคับให้คนอ้างจำเป็นต้องขัดขืนก่อนหลีกเลี่ยงก่อนเสมอองค์ประกอบมันเขียนชัดเลยทั้งสองวงเล็บดูดีนะเน้นตรงนี้ก็สอนหนังสือก็บอกไปเต็มที่เลยแล้วท่านตั้งใจแล้วก็เรียบเรียงความเข้าใจให้ดีมันก็ไม่พลาดเพราะเป็นพื้นฐานส่วน67เรื่อง2เนี่ยลูกเล่นคนอ้างจำเป็นต้องไม่มีส่วนก่อภัยเลยชัดเจนนะแล้วทั้งสองเรื่องคล้ายกันอยู่ข้อหนึ่งต้องเป็นเรื่องเจตนาธรรมทั้งสิ้นนะประมาทไม่มีนะเข้าใจเปล่าทีนี้ดูให้ดีแล้วกลับมาดูมาตรา69ใหม่อีกทีนึง69เราดูไปทีนึงแล้วป้องกันตัวแล้วเกินสมควรแก่เหตุจริงไหมเป็นสีดำศาลลงโทษน้อยแค่ไหนก็ได้ไม่ลงโทษไม่ได้เพราะมันผิดเสมอมีโทษเสมอทีนี้69มันมี67อยู่ด้วยมันทั้งสองเรื่อง67ท่านเห็นไหมกรณีทำผิดด้วยความจำเป็นแล้วมันเกินสมควรแก่เหตุเนี่ยผลก็เหมือนกันศาลอาจลงโทษน้อยกว่าเพียงใดก็ได้แต่ระวังให้ดีนะท่านดูนะถ้าเป็นเรื่องป้องกันตัวเอามือข้างที่ตาตาหนาจะเป็นป้องกันตัว68ถ้าป้องกันตัวพอดีสมเป็จมันเป็นสีขาว68ไม่มีความผิดเลยโอเคไหมแต่ถ้าป้องกันตัวแล้วเกิดทุกข์แก่เหตุมันถึงจะเข้า69มีความผิดศาลลงโทษน้อยแค่ไหนก็ได้จริงไหมส่วนมือข้างไม่ถนัดเป็นจำเป็น67ทุกทีดูดีนะทำผิดด้วยความจำเป็นแม้พอสมควรแก่เหตุมาแต่แรกก็ตามมันก็ผิดเสมอนี่เห็นไหมเพียงแต่กฎหมายใจดียกเว้นโทษให้ทั้งหมดตาม67ถูกไหมแล้วทีนี้ถ้ามันเกินสมควรแก่เหตุจำเป็นแล้วเกินเลยมันก็ยังผิดเสมอแต่ต้นน้ำแล้วก็มีข้อดีศาลลงโทษ น้อยแค่ไหนก็ได้เข้าใจหรือเปล่าเอามาเปรียบเทียบตรงเนี้ยเล็กๆน้อยๆอย่าพลาดนะหักคะแนนทันทีเลยนะโอเคไหมเพราะบางทีต้องเขียนแล้วมันมืออะมั่วเลยอะไอ้ทำให้ที่ถูกพลาดไปเลยสังเกตนะจำเป็นพอช่วยเหตุยังไงก็ผิดเสมอแต่ถ้าพอช่วยเหตุแล้วไม่ต้องรับโทษเลย
ถ้าต่อให้มันเกิดเหตุมันก็จะผิดว่าแต่ต้นน้ำเลยใช่ไหมเนี่ยมันก็จะไม่สับสนแต่ระวังนะป้องกันพอดีสีขาวนะไม่ผิดเลยนะแต่ถ้าป้องกันแล้วเกิดผู้ใหญ่เหตุถึงจะผิดแล้วก็มีโทษเสมอแต่ศาลอาจลงโทษน้อยแค่ไหนก็ได้โอเคไหมทีนี้อาจารย์จะค้างไว้นะเรื่องบันดาลโทสะอาจารย์จะให้องค์ประกอบไว้ถ้าไปอ่านแล้วเขาหน้ามาอ่านนะเพราะเดี๋ยวนี้ใครก็ชอบอ้างบันดาลโทสะอ่ะ72ครับ12นะข้อ1วงเล็บ1บันดาลโทสะใส่วงเล็บ1มาตรา72บันดาลโทสะวงเล็บ2ครับโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรง